เรียบร้อยข้อสุดท้ายแล้วเด็กๆดีใจอาจารย์ก็ดีใจผ่านมิดเทอมอ่ะสายน้องฮอลหดไปหลังจากนี้ก็จะสบายขึ้นเหมือนกันเพราะได้สอนน้อยลงเดี๋ยวเขาจะสำหรับวันนี้นะคะเริ่มเลยละกันอันนี้ออกก่อนเอามือออกเนี่ยเอามือออกยังไงอ่ะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนกันก็คือหัวข้อที่ชื่อว่า Epigenetic Regulation of Gene Expression นะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าหัวข้อนี้น่าจะใหม่สำหรับนักศึกษาพอสมควรเนาะหัวข้ออื่นๆเนี้ยอาจจะเคยเรียนมาแล้วมีพื้นฐานมาบ้างแล้วในตอนม.ปลายเนาะแต่ว่า Epigenetic เนี่ยคิดว่าตอนม.ปลายน่าจะยังไม่ได้เรียนนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่า Epigenetic เนี่ยมันคืออะไรนะคะจากชื่อเลยมันก็จะเป็นการควบคุมของ epigenetic นะคะเพื่อควบคุมการแสดงออกของยีนนะโอเคโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะแบ่งออกเป็น4พาร์ทเนาะพาร์ทแรกนะคะก็คืออาจารย์จะ overview เกี่ยวกับ gene expression ให้ก่อนจะได้เป็นการทบเป็นการทบทวนคำศัพท์แล้วก็เนื้อหาคนก่อนที่นักศึกษาได้เรียนมานะคะแล้วก็หัวข้อถัดมาเนาะก็จะเป็นเรื่องของ control of gene expression ใน prokaryote หรือว่า bacteria นั่นเองนะคะโดยการควบคุมการแสดงออกของยีนใน prokaryote อ่ะวันนี้อาจารย์จะโฟกัสแค่ระดับที่เขาเรียกว่า transcriptional level นะคะและถัดมานะคะก็คือเป็น control of gene expression in eukaryote หรือว่าในคนนั่นเองหรือว่าในคนนั่นเองนะคะโดยการควบคุม gene expression ใน eukaryote เนี่ยวันนี้นะคะที่อาจารย์จะสอนเนี่ยก็จะมี3ระดับก็คือระดับที่เรียกว่า epigenetic level เนี่ยแหละแล้วก็ระดับที่เรียกว่า transcriptional level และระดับที่เรียกว่า post transcriptional level นะคะและสุดท้ายอาจารย์ก็จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด epigenetic ที่ผิดปกติไปกับโรคมะเร็งนั่นเองนะคะโดย objective ของวันนี้นะคะหลังจากเรียนจบคาบนี้แล้วสิ่งที่หนูจะต้องทำได้เพื่อทำข้อสอบให้ได้ในอาทิตย์หน้านั่นก็คือ1หนูต้องจำให้ได้ว่าโปรเซสในการควบคุมจีนในควบคุมการแสดงออกของจีนทั้งในโปรคาริโอตกับยูคาริโอตอ่ะมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อครู่นี้ว่าหากวันนี้ที่เราเรียนกันในโปรคาริโอตจะมีแค่เลเวลเดียวนะคะแต่ว่าหากเป็นในยูคาริโอตวันนี้ที่เราเรียนกันมี3เลเวลนะคะการควบคุมที่3เลเวลเนาะถัดมาก็คือหนูจะต้องจำชื่อของเอนไซม์แล้วก็หน้าที่ของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในกระบวนการ epigenetic regulation ให้ได้นะคะซึ่ง epigenetic regulation เนี่ยจะมีจากของ eukaryote เนาะและข้อ3ก็คือหนูต้องเข้าใจว่าความผิดปกติของ epigenetic ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันส่งเสริมหรือว่ากระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้อย่างไรนะคะและสุดท้ายก็คือหนูจะต้อง apply ความรู้จากการเรียนเรื่องนี้ให้ได้นะคะสำหรับการอ่านผลการทดลองหรือว่าการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ epigenetic นะคะเริ่มกันก่อนเนาะที่ส่วนแรกก็คือเรื่องของ overview นะคะเราเรียนมาจนถึงคาบนี้แล้วเราเรียนมาตั้งแต่สารเคมีในสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์แล้วเราก็ลึกลงไปอีกคือเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ central dogma นะคะมี DNA replication DNA transcribe เป็น RNA แล้ว RNA transcribe เป็นโปรตีนซึ่งเราเรียกกระบวนการที่ DNA เนี่ยมันถูก transcribe เป็น RNA แล้ว RNA เนี่ยมันถูก translate ต่อมาว่าเป็นโปรตีนว่า gene expression เนาะเราเรียกรวมๆกันไปเลยกระบวนการ transcription กับ translation เราเรียกรวมๆว่า gene expression นะคะคราวนี้จีนอ่ะมันไม่ได้มีการ express อยู่ตลอดเวลาร่างกายเราไม่ได้มีการสร้างโปรตีนอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะสร้างเฉพาะเมื่อร่างกายเราต้องการเท่านั้นเนาะแล้วหากร่างกายเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องสร้างนะคะเพราะว่าอะไรบางอย่างที่มากเกินไปอะไรบางอย่างที่มันอิมบาลานซ์มันไม่ได้ให้ประโยชน์มันอาจจะให้โทษก็ได้นะคะดังนั้นในสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราจะมีกระบวนการที่ควบคุมการ expression ของจีนเนี่ยอยู่เราเรียกว่า gene regulation นะคะให้มัน express ในระดับที่พอดีและเหมาะสมนะโดยที่
ร่างกายคนเราเนี่ยไม่ได้มีจีนเรกูเลชันแค่คอนโทรลว่าอ่ะตอนนี้ฉันไม่ต้องการโปรตีนนี้นะไม่ต้องสร้างตอนนี้ฉันไม่ต้องการโปรตีนนี้นะไม่ต้องสร้างเราไม่ได้มีแค่นั้นนะคะมันมีการศึกษาที่เขามีการรีพอร์ตว่าในช่วงชีวิตของคนเราเนี่ยตั้งแต่ตอนเราเป็นไซโกตคือไข่ของแม่ผสมกับอสุจิของพ่อได้เป็นเซลล์ใหม่ที่มีจำนวนโครโมโซม 2N อันนี้เราเรียกว่าไซโกตถูกปะตั้งแต่ที่เราเป็นไซโกตเนี่ยซึ่งเป็นเซลล์เดียวที่มี 2N เนี่ยจนกระทั่งเราแบ่งเซลล์มาเรื่อยๆแบ่งเซลล์มาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นอดัลต์หรือว่าเนี่ยช่วงอายุที่โตเต็มวัยเนี่ยเขาพบว่าในแต่ละช่วงอายุอะค่ะมันจะมีการแสดงออกของจีนที่ไม่เหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าในแต่ละช่วงชีวิตมีการสวิตช์ออนสวิตช์ออนหมายถึงจีนมีการแสดงออกกับสวิตช์ออฟคือจีนไม่มีการแสดงออกของจีนบน DNA เนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วก็เขายังพบว่าการที่ร่างกายเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าจีนเรกูเลชันที่มีการสวิตช์ออนสวิตช์ออฟของจีนแต่ละจีนที่ไม่เหมือนกันนะคะมันเลยทำให้เซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยซึ่งเซลล์ในร่างกายของเราอ่ะมันก็เริ่มต้นมาจากเซลล์เดียวเริ่มต้นมาจากไซโกตถูกไหมเด็กๆแล้วมันก็จะแบ่งเซลล์นะคะแล้วก็ differentiate คือเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่างๆในร่างกายอย่างเช่นเราเริ่มต้นจากเซลล์เดียวเซลล์ไซโกตพอไซโกตแบ่งเซลล์มาเรื่อยๆแบ่งมากขึ้นเรื่อยๆก็จะมีเซลล์ส่วนหนึ่งพัฒนาไปเป็นเซลล์สมองถูกไหมคะเซลล์ส่วนหนึ่งพัฒนาไปเป็นเซลล์กล้ามเนื้ออย่างเงี้ยเซลล์ส่วนหนึ่งพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดเขาพบว่าการที่ร่างกายเนี่ยมีการควบคุมกับเอ็กเพรสชันของจีนมีจีนสวิตช์ออนและสวิตช์ออฟที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเลยทำให้จากเซลล์ตั้งต้นหรือสเต็มเซลล์อะค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์อื่นๆอะที่แตกต่างกันได้เพราะว่าแต่ละเซลล์ท้ายมีการสวิตช์ออนและสวิตช์ออฟของจีนที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเนาะอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างภาพที่อาจารย์สื่อสารเมื่อตะกี้ว่าเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายเนี่ยมันเริ่มมาจากเซลล์ตั้งต้นก็คือสเต็มเซลล์นะคะแต่ทำไมเซลล์ในร่างกายมันถึงเกิดการ differentiation คือเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์อื่นๆได้อย่างหลากหลายนะคะตัวอย่างเช่นอันนี้เซลล์ตับอ่อนแพนเครียสนะคะถัดมาคือไอเลนเซลล์ก็คือเป็นเซลล์ดวงตาและสุดท้ายก็คือเป็นเนิร์ฟเซลล์นะคะสีเหลืองอันไหนที่เลเบลสีเหลืองแปลว่าจีนนั้นมีการสวิตช์ออนหรือว่าเทิร์นออนนะคะก็คือมีการเอ็กเพรสแต่อันไหนที่ไม่ได้เลเบลแสดงว่าจีนนั้นอะไม่ได้เอ็กเพรสนะคะเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเรามี DNA เหมือนกันหมดถูกปะเพราะว่ามันเกิดการแบ่งเซลล์มาจากเซลล์ตั้งต้น1เซลล์แต่ว่าพอมันเกิดการแบ่งแยกไปแล้วเนี่ยเซลล์แต่ละส่วนของร่างกายมีการสวิตช์ออนสวิตช์ออฟจีนที่ไม่เหมือนกันเห็นไหมคะอย่างจีนแรกคือจีนที่เกี่ยวข้องกับไกโคไลซิสเอนไซม์จีนก็คือเป็นจีนที่ทำหน้าที่โค้ดเอนไซม์ในกระบวนการไกโคไลซิสหรือการย่อยน้ำตาลอ่ะทุกเซลล์มีการเอ็กเพรสหมดเห็นไหมคะแต่ว่าอันที่สองพอเป็นจีนที่ทำหน้าที่โค้ดทรานสพาเรนต์โปรตีนทรานสพาเรนต์โปรตีนก็คือเป็นโปรตีนที่อยู่ในดวงตานะคะก็จะเห็นว่ามันเอ็กเพรสเฉพาะเซลล์ที่จะพัฒนาไปเป็นดวงตานะคะถัดมาคือจีนที่ทำหน้าที่ในการสร้างอินซูลินเพราะว่าเราเรียนไปแล้วว่าอินซูลินเป็นเปปไทด์ฮอร์โมนถูกปะซึ่งเซลล์ที่จะทำหน้าที่ในการเอ็กเพรสอินซูลินจีนก็ต้องเป็นเซลล์ตับอ่อนเห็นไหมคะและสุดท้ายฮีโมโกลบินจีนฮีโมโกลบินเป็นโปรตีนที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงถูกไหมคะดังนั้นเซลล์ตับอ่อนเซลล์ดวงตาและเซลล์ประสาทซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนก็ต้องไม่มีการสวิตช์ออนยีนฮีโมโกลบินแต่หากว่าเป็นเซลล์เม็ดแดงมันก็จะมีการสวิตช์ออนยีนที่โค้ดออกมาเป็นฮีโมโกลบินนะคะนี่เนี่ยสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่าจีนเรกูเลชันนะคะการแสดงออกของจีนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันในแต่ละเซลล์ในร่างกายรวมถึงการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาขึ้นอยู่กับสติมูลัสหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้นนะคะวันนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนนั่นเองคราวนี้อาจารย์อยากให้สังเกตหนูจะเห็นว่าในแถวแรกอะค่ะไกโคไลซิสจีนเอนไซม์จีนคือจีนที่โค้ดเอนไซม์ในกระบวนการไกโคไลซิสพาธเวย์เนาะไกโคไลซิสพาธเวย์คือเป็นการเบรกดาวน์น้ำตาล C6 เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลูโคสกาแลคโตสฟรุกโตสใช่ไหมคะให้กลายเป็นน้ำตาลให้กลายเป็นไพลูเวตหากจำได้จาก6คาร์บอนอะตอม
ให้กลายเป็นไพรูเวต2โมเลกุลแล้วก็จะเข้าสู่พาร์ทเวย์อื่นเพื่อผลิต ATP ถัดไปถูกไหมคะคราวนี้กระบวนการไกลโคไลซิสอ่ะเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องมีเพื่อที่จะอะไรเพราะว่าฉันต้องเบรกดาวน์กลูโคสให้ได้พลังงานไงไม่งั้นฉันดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ดังนั้นหนูจะเห็นว่าจีนอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันโค้ดโปรตีนที่ทำหน้าที่ในเบสิกเมตาบอลิซึมของร่างกายตัวอย่างก็คือไกลโคไลซิสนี่แหละเป็นเบสิกเมตาบอลิซึมของร่างกายมันจะมีการแสดงออกในทุกยีนเพราะว่าหากมันจะมีการแสดงออกในทุกเซลล์เพราะว่าหากเซลล์ไม่มีการสร้าง ATP เป็นไงฉันตายจ้ะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะมียีนกลุ่มหนึ่งที่มันจะเกี่ยวข้องทำหน้าที่ในพวกเบสิกเมตาบอลิซึมของร่างกายเช่นกระบวนการเผาผลาญพลังงานเผาผลาญอาหารให้ได้พลังงานอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีการแสดงออกในทุกๆเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลไทป์ไหนนะคะเราจะเรียกกลุ่มยีนกลุ่มนั้นที่เป็นยีนที่ทำหน้าที่พื้นฐานในร่างกายมีการแสดงออกเท่ากันในทุกๆเซลล์ว่า housekeeping geneนะคะหรือว่ายีนแม่บ้านภาษาไทยคือยีนแม่บ้าน housekeeping gene หรืออีกชื่อนึงก็คือ constitutive gene นะคะหมายความว่าจีนที่มีการแสดงออกทุกเซลล์อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะคราวนี้อาจารย์ทราบมาว่าอาจารย์พีรุธได้แจกเปเปอร์เด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะเปเปอร์ที่เราจะมาอ่านกันหลังในช่วงหลังมิดเทอมนะซึ่งหากใครเปเปอร์ใครที่ทำ PCR หนูอาจจะเจอคำนี้แหละคำว่า housekeeping gene หรือคำว่า internal control ในการทำ PCR นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปทำความเข้าใจเนาะว่ามันหมายถึงอะไรและมันถูกใช้เป็น internal control ได้ยังไงนะคะถัดมานะคะอาจารย์จะมาลงในส่วนของ structure โครโมโซมของแบคทีเรียนิดนึงเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตมันมีการคอนโทรลจีนเอ็กเพรสชันยังไงอะค่ะต้องเข้าใจเรื่องสตรัคเจอร์ของจีนมันก่อนเนาะคราวนี้แบคทีเรียนะคะอาจารย์เด็กๆอาจารย์ไม่ได้เปิดจอใหญ่ไม่มีใครบอกเลยอะ หรือว่าบอกแล้วไม่ได้อ่านวะอ๋อไม่ได้บอกอะขอโทษทีไม่มีใครบอกเลยอะก็ว่าทำไมมันเล็กๆก็เขียนยากมาเริ่มในส่วนแรกกันก่อนแล้วนั่นก็คือโครงสร้างโครโมโซมของแบคทีเรียนะคะหรือว่ายูไคโอตนั่นเองนะคะคราวนี้ตัวแบคทีเรียเนี่ยมันก็มีโครโมโซมเล็กๆแต่ว่าโครโมโซมมันอ่ะแค่หน้าตาไม่เหมือนเรานะคะในแบคทีเรียค่ะเขาจะมี DNA นะคะเป็นดับเบิลสแตรนด์เฮลิกซ์เวียนขวามาเล่าเลยเพียงแต่ว่าของคนนะคะมันจะเป็นแท่งๆแบบนี้เนาะแล้วก็พันแรปอัพกับฮิสโตนโปรตีนแล้วก็ขดเป็นแท่งโครโมโซมถูกไหมคะแต่ว่า DNA ของแบคทีเรียค่ะมันจะปลายของมันเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมาจอยกันดังนั้นเนี่ยโครโมโซม DNA ของแบคทีเรียเนี่ยเลยมีลักษณะเป็นวงแหวนนะคะเราเรียกว่า circular DNA เป็นดับเบิลสแตนด์right handed เหมือนกันที่แต่ว่าปลายมาจอยกันมันก็เลยเป็นรูปวงแหวนนะคะเนาะซึ่งเราเรียกว่า circular DNA นะคะแต่ให้ระวังนิดนึงในแบคทีเรียมันจะมีสารพันธุกรรมอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็น circular DNA เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นวงที่ขนาดเล็กกว่าเราจะเรียกว่า plasmid นะคะเดี๋ยวค่อยไปเรียนตอนหลังมิดเทอมเนาะหนูจะได้เรียนเกี่ยวกับ bacterial genetics อยู่นะคะเนาะคราวนี้ circular DNA เนี่ยคือวงแหวน DNA ขนาดใหญ่ที่เป็นทำหน้าที่เป็น DNA ของแบคทีเรียใช่ไหมคะมันอยู่ในไซโตพลาซึมเนาะมันจะอยู่ในฟอร์มนี้เราเรียกว่า circular DNA หรือว่า open form นะคะอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ในใจเราสิ่งที่มันอยู่เป็นภาพในหัวเราคือเป็น circular DNA อยู่ในรูปนี้ open form เป็นวงกลมนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อมันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยcircular DNA อะค่ะมันไม่ได้อยู่เป็นวงสวยงามในไซโตพลาซึมของแบคทีเรียนะมันจะมีโปรตีนนะคะมาจับกับสาย circular DNA นะคะอันก็คือสีเหลืองๆนี่เอง
มาจับแล้วทำให้โครงสร้างของ circular DNA ค่ะเกิดการเขาเรียกว่าขดม้วนมีลักษณะเหมือนเป็นดอกไม้คือรูปขวานี้เราเรียกว่า loop chromosomal DNA เพราะมันทำให้เกิดเนี่ยเป็น loop คล้ายๆดอกไม้นะคะจากการที่มีโปรตีนมาจับนะคะแล้วบางทีมันไม่ได้อยู่แค่ในรูปของ loop chromosomal DNA นะคะอีแต่ละ loop เนี่ยมันเกิดการบิดเกลียวได้อีกนะคะก็กลายเป็นโครงสร้างของ DNA ที่เราเรียกว่า super coiling นะคะปกติเนี่ยแบบโครงสร้างอันนี้ค่ะที่สาย circular DNA นะคะจับกับโปรตีนแล้วขดอาจจะเป็น loop chromosomal DNA หรือว่าอาจจะเป็น DNA super coiling ก็ได้เนี่ยเราจะเรียกว่า chromosomal โครโมโซมของแบคทีเรียนะคะคราวนี้โครโมโซมของแบคทีเรียค่ะก็อาจจะมีแค่ชิ้นเดียวก็คือมีอันนี้วงเดียวนะคะหรือว่าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งก็ได้แต่โดยทั่วไปแบคทีเรียจะมีโครโมโซมอล DNA เนี่ยไม่เกิน3ชิ้นก็คือไม่มีโครโมโซมไม่เกิน3โครโมโซมนะคะแล้วมันก็มีแค่โครโมโซมเดี่ยวไม่ได้มีคู่โฮโมโลกัสโครโมโซมเหมือนของคนดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่มีโครโมโซมแค่ชุดเดียวนะคะเราจะเรียกว่าแฮปพลอยนะคะสิ่งมีชีวิตแบบแฮปพลอยเนาะแต่หากเป็นคนที่มีโครโมโซมแบบ 2N 2ชุดเราจะเรียกว่าดิปพลอยนะคะเนาะอันนี้คือลักษณะหน้าตาโครโมโซมของแบคทีเรียนะคะซึ่งเวลาจะเกิดกระบวนการ replication ก็แล้วแต่หรือว่า transcription ก็แล้วแต่DNA replication เริ่มจากอะไรต้องเริ่มจากมี origin of replication complex ใช่ไหมคะมาจับบริเวณโอลิถูกไหมถ้าทำให้เกิดการแยกจากสายคู่เป็นสายเดี่ยวแต่หากเป็น transcription จะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดเมื่อมี RNA polymerase เนี่ยมาจับและทำให้เกิดการ transcribe สายใหม่ซึ่งโครงสร้างแบบนี้ถามว่า DNA replication กับ transcription จะเกิดได้ไหมเกิดไม่ได้นะคะดังนั้นเวลามันจะเกิดการ express จีนน่ะมันจะต้องมีการสลายโครงสร้างแบบนี้ให้กลายมาเป็นฟอร์มนี้ก่อน open form หรือว่า circular form ก่อนนะคะแต่ด้วยความที่เห็นปะโครงสร้างของโครโมโซมแบคทีเรียมันเบสิกมากมันมีแค่โปรตีนกี่ยูนิตอ่ะ6ยูนิตแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดการคลายกลับมาเป็น circular DNA หรือว่าเกิดการกลับมาเป็น open form ที่พร้อมต่อการ expression ของจีนได้ง่ายมากนะคะเอาอีกแล้วทำไมคราวนี้ขอให้ดูคลิปน้องจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะอันนี้คือ circular chromosomal DNA ที่เป็น double strand แล้วฟอร์มกันเป็นวงแหวนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ภาพให้เสร็จแล้วในภาวะปกติในไซโตพลาซึมของ material มันจะมีโปรตีนเห็นปะเป็นโปรตีนก้อนกลมๆเล็กๆเนี่ยมาจับบนสาย circular DNA แล้วทำให้เกิดการฟอร์มเป็นโครงสร้างที่ว่า loop chromosomal DNA แบบนี้นะคะหลังจากนั้น loop chromosomal DNA เนี่ยก็อะไรมันจะม้วนมันจะมีการขดม้วนของสาย DNA ลงไปอีกจนทำให้กลายเป็นฟอร์มที่เรียกว่า DNA super coiling แบบภาพที่เห็นนั่นเองนะคะแล้วมันก็จะอยู่ในไซโตพลาซึมเนาะซึ่งบริเวณไซโตพลาซึมของแบคทีเรียที่มีโครโมโซมอล DNA อยู่เราจะเรียกว่านิวคลีออยนะคะเขาบอกว่าเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ในเซลล์ของมันก็คือทำให้สภาพของโครโมโซมของมันเนี่ยเล็กที่สุดนั่นเองจะได้เอาไซโตพลาซึมไปใช้ในกระบวนการอื่นๆของเซลล์นะคะแต่เราย้ายมาดูฝั่งที่เป็นของยูคาริโอตหรือว่าของเราเนี่ยหรือว่าของสิ่งมีชีวิตอื่นที่เป็นยูคาริโอตเซลล์กันบ้างนะคะหากจำได้เนาะอาจารย์เพิ่งสอนไปเนาะใน DNA replication โครงสร้างโครโมโซมของยูคาริโอตเนี่ยค่ะมันจะประกอบไปด้วยสาย double strand DNA เนี่ยที่มันแรปอยู่กับออกตาเมอร์ของฮิสโตนโปรตีนถูกไหมที่เป็นฮิสโตนโปรตีน8สับยูนิตเราเรียกว่าออกตาเมอร์ถูกไหมอันนี้เรียกว่าคอฮิสโตนนะคะสายดับเบิลสแตนเฮลิกเนี่ยสาย DNA เนี่ยครับมันจะแรปอัพอยู่กับคอฮิสโตนซึ่งเป็นฮิสโตนโปรตีนทั้งสิ้น8สับยูนิตพอนึกภาพออกไหมเด็กๆเนาะก็คืออันนี้เสร็จแล้ว
มันจะใช้ความยาวเบสประมาณ146เบสแฮร์เนาะในการแรปอัพรอบออกตามเมอร์ฮิสโตนนะคะแล้วก็จะมีฮิสโตนอีกอันหนึ่งก็คือฮิสโตน1เนี่ยเข้ามาเหมือนกับว่าเป็นแม็กเย็บทำให้สาย DNA เนี่ยแรปกับคอนฮิสโตนได้แน่นขึ้นนะคะเนาะลักษณะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วในธรรมชาติเนี่ยเกิดเป็นโครงสร้างที่เรียกว่านิวคลีโอโซมเนี่ยเหมือนสายลูกปัดอะโครงสร้างของนิวคลีโอโซมมันไม่ได้อยู่กันแบบคล้ายๆอยู่ห่างๆกันในธรรมชาติอีกโครงสร้างที่เรียกว่านิวคลีโอโซมน่ะมันจะมาแพ็กติดรวมกันใช่ไหมคะกลายเป็นโครมาตินไฟเบอร์ซึ่งหากจำได้1นิวคลีโอโซมอ่ะ1สร้อยลูกปัดนะคะ1ลูกปัดมันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ10นาโนเมตรแต่ว่ามันจะมาแพ็ครวมกันกลายเป็นโครมาตินหรือว่าเส้นใยโครมาตินนะคะจนมีขนาด30นาโนเมตรนั่นหมายความว่าประมาณ3นิวคลีโอโซมอะค่ะมันจะมาแพ็ครวมกันแล้วก็ต่อยาวกันไปเรื่อยๆกลายเป็นเส้นใยโครมาตินถูกไหมคะแล้วเนี่ยเส้นใยโครมาตินเหล่านี้ก็จะหดสั้นเรื่อยๆหดสั้นรวมกันจนกระทั่งมีโครงสร้างลักษณะเป็นแท่งแบบนี้ที่เราเรียกว่าโครโมโซมนะคะอันนี้คือสตรัคเจอร์ของ DNA ของคนเนาะซึ่งเด็กๆ imagine ดิว่าโครโมโซมของคนอะมันขดมันขดแล้วขดอีกนะคะขดการมาเป็นโครโมโซมอะขยายออกไปเป็นเส้นใยโครมาตินก็ยังประกอบด้วย3นิวคลีโอไทด์ที่แพ็คอยู่รวมกันก็ยังประกอบไปด้วย3นิวคลีโอโซมที่แพ็คอยู่รวมกันแล้วใน1นิวคลีโอโซมเองอะค่ะสาย DNA อะมันพันรอบโปรตีนฮิสโตนเลยและแถมมีฮิสโตน1เนี่ยมาทำหน้าที่ในการแมทมันอีกดังนั้นพวกเอนไซม์หรือว่าโปรตีนที่ต้องทำหน้าที่ในกระบวนการทรานสคริปชันเนี่ยมันจะเข้ามาจับกับสาย DNA เนี่ยยากมากถูกไหมคะเพราะว่ากระบวนการทรานสคริปชันจะเริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเอนไซม์หรือว่าโปรตีนมาจับที่บริเวณที่จำเพาะของจีนนั่นเองซึ่งหากมันพันอยู่กับฮิสโตนอ่ะมันจะเข้ามาจับได้ไหมจับไม่ได้ดังนั้นนะคะของคนเนี่ยมันก็จะมีความคอมพลีเคทนิดนึงนั่นก็คือว่าก่อนที่จะเกิดการ transcribe หรือเกิดการ encryption ของจีนนะคะมันจะต้องมีกระบวนการที่ทำให้สาย DNA เนี่ยมันหลุดออกจากฮิสโตนโปรตีนก่อนนะคะจะแตกต่างจากแบคทีเรียนิดนึงของแบคทีเรียคือมันมีแค่โครงสร้างมัน simple มากนะคะก็ไม่มีกระบวนการในการ modify โครโมโซมหรือว่าโครโมาตินของตัวเองนะคะก็สามารถมีเอนไซม์ DNA gyrase DNA gyrase คือDNA topoisomerase ที่อยู่ในแบคทีเรียเราจะเรียกว่า DNA gyrase นะคะในแบคทีเรียเนี่ยก็จะมีแค่ DNA gyrase มาคายซุปเปอร์คอยล์แค่คายซุปเปอร์คอยล์เดี๋ยวมันก็เอาโปรตีนที่จับอยู่หลุดออกแล้วก็ทำให้กลับมาเป็น open form ได้แต่หากเป็นเนี่ยในของยูคาริโอตมันจะต้องอาศัยกระบวนการหลายสเต็ปมากที่จะทำให้สาย DNA เนี่ยมันหลุดออกจากนิวคลีโอโซมแล้วถึงจะทำให้โปรตีนหรือเอนไซม์ในกระบวนการtranscription เนี่ยมาจับแล้วเริ่มกระบวนการ DNA replicate DNA transcription ได้นะคะเนาะนอกจากโครงสร้างของโครโมโซมที่แตกต่างกันแล้วนะคะยูคาริโอตกับโปรคาริโอตเนี่ยมันก็มีกระบวนการ gene expression ที่ต่างกันใช่ปะรูปนี้เราน่าจะคุ้นเคยเห็นมาหลายรอบแล้วเนาะในยูคาริโอตอ่ะมันไม่มีส่วนของนิวเคลียสดังนั้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการtranscription หรือ translation มันเกิดในไซโตพลาสม์หมดถูกไหมคะเด็กๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นปะเมื่อ open form ของ circular DNA เนี่ยมันคลายเกลียวออกเป็นสายเดียวมันก็จะมี RNA polymerase มาจับพอ RNA polymerase มาจับก็จะทำให้เกิดการ transcribe ได้เป็นสาย mRNA คือสายสีเขียวนะคะแต่เนื่องจากว่าทุกสเต็ปทุกกระบวนการใน gene expression ของแบคทีเรียเนี่ยเกิดในที่เดียวกันเกิดในไซโตพลาสม์ที่เดียวกันนะคะมันยังทรานสคริปต์ได้ mRNA ไม่เสร็จเลยนะคะมันจะมีไรโบโซมมาจับบนสาย mRNA นี้แล้วก็ทำให้เกิดการสร้างโปรตีนนะคะดังนั้นในโปรคาริโอตหรือในแบคทีเรียเนี่ยกระบวนการทรานสคริปชันและทรานสเลชันจะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปเลยเห็นปะทั้งที่ฉันยังทรานสคริปต์ด้าน3พาร์ทไม่เสร็จเลยแต่ก็จะมีไรโบโซมมาเกาะแล้วก็ทรานสเลทด้าน5พาร์มไปแล้วนะคะเนาะอันนี้คือการเกิด gene expression ในโปรคาริโอตนะแต่ว่าหากเป็นในยูคาริโอตนะคะเรามีคอมพาร์ทเมนต์ของเซลล์ก็คือแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับส่วนที่เป็นไซโตพลาสม์ถูกไหมคะกระบวนการ transcription เนี่ยเนาะเห็นปะ
circular DNA DNA ของคนมันจะเป็นแฟกเมนต์เป็นเส้นยาวนะคะนึก imagine ว่าถ้า DNA ในโครโมโซมมันคลายตัวมันก็จะเป็นเส้นยาวๆนะคะก็เริ่มจากดับเบิลสแตนต้องคลายเกลียวออกเป็นซิงเกิลสแตนแล้ว RNA polymerase ก็จะมาจับพอ RNA polymerase จับก็จะทำให้เกิดการสร้าง mRNA แต่ด้วยโครงสร้างภายในของจีนระหว่างยูคาริโอตกับโปรคาริโอตที่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนี่ยทำให้ในยูคาริโอตจะมีโปรเซสที่เราเรียกว่า RNA processing นะคะเพราะว่า mRNA อันแรกที่สร้างมาจะเรียกว่า pre-mRNA ย่อมาจาก precursor คือฉันยังไม่โตเต็มวัยนะคะ mRNA ที่ transcribe มาได้จะเป็น pre-mRNA ก่อนต้องผ่านกระบวนการ RNA processing RNA processing มี3สเต็ปจำได้ไหมมีอะไรบ้างที่เรียนมาในคาบของ transcriptionเปิดไมค์หรือพิมพ์ตอบอาจารย์หน่อยสิคะบอกหน่อยคนละสเต็ปก็ได้ว่า RNA processing ในยูคาริโอตมีอะไรบ้างไหนจะสอบแล้วนะมีออกสอบแน่นอน RNA processing มีอะไรบ้างมี3สเต็ปอ่ะอุ้ย RNA processing มีอะไรบ้างไหนบอกมาซิ3สเต็ปถูกไหมในยูคาริโอตmRNA ที่ถูกทรานสไครบ์มาได้ตอนแรกจะเป็น mRNA pre-mRNA ก่อนต้องมีกระบวนการ RNA processing เพื่อให้กลายเป็น mature mRNA RNA processing มีอะไรบ้างจ๊ะไหนพิมพ์บอกอาจารย์มาหน่อยเปิดไมค์ก็ได้พิมพ์ก็ได้อ่ะเร็วทวนให้นะเนี่ยจะได้ทำข้อสอบได้คุณลูกค้าคุณลูกค้าตอบหน่อยค่ะ RNA processing ค่ะมีอะไรบ้างคะ RNA processing ในยูคาริโอตค่ะถูกต้องมี RNA splicing แล้ว1คนอื่นตอบข้ออื่นมานะมีอะไรคะ splicing เป็นกระบวนการที่3นะคนอื่นค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าช่วยตอบหน่อยค่ะจะได้ทวนตัวเองแล้วก็ช่วยกันทวนเพื่อนในคลาสไปด้วยนะ RNA processing มีอะไรอีกคะคุณลูกค้าสเต็ปที่1กับสเต็ปที่2ค่ะเด็กๆหนูมีตั้ง30กว่าคนนะลูกหนูช่วยกันหน่อยนะคะมีอะไรอีกสไปซิ่งมีสไปซิ่งแล้วมีอะไรอีกที่เกิดก่อนหน้าสไปซิ่งไฟไทม์แคปปิ้งเก่งมากอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงดูจากรูปก็ได้เนี่ยว่าระหว่าง pmRNA กับ mature mRNA มีอะไรต่างกันมีอะไรอีกมีอะไรอีกอันท้ายสเต็ปสุดท้ายมีอะไรอีก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 สุดท้ายสุดท้ายมีไฟท์ไทม์แคปปิ้งแล้วต้องมีอะไรอีกตรงกลางเนี่ยก่อนที่จะไปสไปซิ่งมีอะไรอีกขอข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆขอข้อสุดท้ายมีไฟท์ไทม์แคปปิ้งแล้วมีอะไรอีกอันนึงก่อนที่จะเป็น RNA splicing ถูกต้องก็คือเป็น adding poly A tail ที่3ไทม์เนาะก็คือ3ไทม์ poly A นะคะนะคะpre mRNA นะคะที่ถูกสร้างมามันจะต้องมีการเติมสิ่งที่เรียกว่าเมทิลกัวนีนะคะก็คือเป็นนิวคลีโอไทด์เบสกัวนีนที่ถูกเติมหมู่เมทิลที่ปลาย5ไทม์ก่อนเนาะเสร็จแล้วก็จะมีการเติมอะดีนีนอะดีนีนอะดีนีนก็คือนิวคลีโอไทด์ที่เป็นเบสอะดีนีนเนี่ยที่ปลาย3ไทม์ที่ต้องเติมไฟท์ไทม์แคปกับโพลีเอเทลเพื่อทำให้ mRNA นั้นสเตเบิลไม่โดนทำลายได้ง่ายนะคะพอผ่าน5ไทม์แคปปิ้งและโพลีเอเทลแล้วจะเป็นสเต็ปที่เรียกว่าสไปซิ่งสไปซิ่งคือการตัดเอาอินตรอนออกและเอาเฉพาะส่วนที่เรียกว่าเอ็กซอนมาต่อกันดังนั้นจะได้เป็น mature mRNA นะคะ
แล้ว mature mRNA เนี่ยจะถูก transport ออกนอกจากนิวเคลียสนะคะไปอยู่ในไซโตพลาซึมหลังจากนั้นกระบวนการ translation ในยูคาริโอตถึงจะเกิดขึ้นในไซโตพลาซึมนะคะดังนั้นในยูคาริโอตเนี่ยกระบวนการ transcription จะเกิดในนิวเคลียสแล้วก็ต้องมีส่วนของกระบวนการ RNA processing ด้วยเสร็จแล้ว mature mRNA ถึงจะถูก transport ออกมาที่ไซโตพลาซึมซึ่งจะเกิดกระบวนการ translation ต่อไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันเนาะโอเคนะคะคราวนี้มาเข้าสู่สาระสำคัญนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมการ expression ของจีนในโปรคาริโอตแล้วก็ในยูคาริโอตเนาะโดยเราจะเริ่มเรียนกันในส่วนของโปรคาริโอตก่อนเนาะแต่ว่าดูภาพรวมก่อนว่าระหว่างโปรคาริโอตกับยูคาริโอตมันแตกต่างกันยังไงนะคะในโปรไคโอตมันก็ต้องเริ่มจาก DNA ใช่ไหมคะเป็น circular DNA เนาะที่อยู่ในรูป open form นะคะซึ่งมันกลายเป็นรูป open form ง่ายมากแต่ก็มีเอนไซม์ DNA gyrase มาคลายเกลียวออกให้กลายเป็น open form นะเสร็จแล้ว DNA เนี่ยก็ต้องถูก transcribe ไปเป็น mRNA ถูกไหมคะแล้ว mRNA ยัง transcribe ไม่เสร็จเลยมันก็จะเกิดกระบวนการ translation ต่อนะคะ2สเต็ปนี้ในโปรไคโอตเกิดกันแบบต่อเนื่องถูกไหมคะแล้วโปรตีนที่สร้างมาได้นะคะเราเรียนกันไปคาบที่แล้วโปรตีนบางอันถูกสร้างมาอยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มทำงานได้เลยถูกไหมคะแต่ว่าโปรตีนบางอันเนี่ยถูกสร้างมาในรูปของโปรโปรตีนหรือว่าอินแอคทีฟฟอร์มก็ต้องไปผ่านกระบวนการบางอย่างก่อนถึงกลายไปเป็นแอคทีฟฟอร์มมาทำงานได้และเมื่อโปรตีนนี้มันหมดอายุแล้วนะคะหรือว่ามันมิสโปรดิ้งไปเนี่ยมันจะต้องถูกทำลายถูกไหมให้กลายเป็นอะมิโนแอซิดนะคะดังนั้นในโปรคาริโอตนะคะในการบวนในการควบคุมการ expression ของจีนนะคะมันจะเริ่มจากที่สเต็ปแรกเลยก็คือสเต็ปที่เรียกว่า transcriptional control นะคะซึ่งเป็นการควบคุมระหว่างที่จะเกิดการสร้าง mRNA นั่นเองนะคะสเต็ปที่สองที่มันจะพอควบคุมได้ก็คือสเต็ป post translational control ก็คือหลังจากที่สร้างโปรตีนขึ้นมาแล้วนะคะมันก็จะมีส่วนที่ควบคุมว่าอ่ะอย่างเช่นจะเติมฟอสเฟตให้โปรตีนนี้ไหมหรือว่ามีการเติมอะซิติลให้โปรตีนไหมถึงจะทำให้โปรตีนนี้ฟังก์ชันนะคะเนาะแต่ว่าในวันนี้ที่เราจะเรียนกันในหัวข้อนี้นะคะอาจารย์จะสอนแค่ transcriptional control เนาะเพราะในส่วนของ post translational control ก็คือเป็นเนื้อหาที่มันโอเวอร์แลปกับคาบที่เราเรียนโปรตีนไปแล้วนะคะแต่ว่าหากเป็นในยูคาริโอตนะคะในยูคาริโอตเนี่ยเนื่องจากว่า DNA มันแรปอัพอยู่กับฮิสโตนโปรตีนนะคะค่อนข้างหนาแน่นเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคอมพลิเคทกว่านิดหนึ่งเนาะคราวนี้โครโมโซมอ่ะมันก็จะเกิดการทาร์คไลได้ออกมาเป็น pre-mRNA ก่อนนะคะแล้ว pre-mRNA ก็จะกลายมาเป็น mRNA ถูกปะ mRNA ถูกทรานสปอร์ตออกจากนิวเคลียสมาที่ไซโตพลาซึมแล้วถึงจะเกิดการทรานสเลชันกลายไปเป็นโปรตีนแล้วมันก็จะมีกระบวนการที่เหมือนกับในแบคทีเรียก็คือโปรตีนบางตัวถูกสร้างมาในรูป inactive form นะคะโปรตีนบางตัวเป็น active form ทำงานได้เลยแล้วพอทำงานแล้วโปรตีนหมดอายุมันก็จะต้องถูก degradation ให้กลายมาเป็น amino acid แล้ว amino acid เหล่านี้ก็จะกลับมาใช้ในการสร้างโปรตีนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอโทษทีเด็กๆมีสเต็ปนี้ได้อีกนะคะที่ควบคุมการ expression ของจีนนั่นก็คือควบคุมการทำลายโปรตีนนั่นเองแต่ว่าหากเป็นในยูคาริโอตเนี่ยมันจะควบคุมแรงแต่การทำให้ DNA อ่ะคลายเกลียวออกจากฮิสโตนโปรตีนนะคะซึ่งกระบวนการนี้เราจะเรียกว่า epigenetic control นะคะมาก็คือ transcriptional control ก็เหมือนกันก็คือ control ระหว่างกระบวนการสร้าง mRNA ทำให้ไม่เกิดการสร้าง mRNA นั่นเอง control ที่ transcription นะคะอันถัดมาก็คือหากเป็นในยูคาริโอตจะมี process นี้ขึ้นมาคือมี post transcriptional controlก็คือกระบวนการ RNA processing นั่นเองนะคะซึ่งหากสาย pre-mRNA ค่ะมันไม่ถูกเติม 5' capping ไม่ถูกเติม poly A tail ไม่มีกระบวนการ splicing มันจะไม่ถูก export ออกจากนิวเคลียสไปยังไซโตพลาซึมนะคะดังนั้นก็จะไม่เกิดการ expression ของจีนไม่เกิดการสร้างโปรตีนนะคะสเต็ปที่2เห็นป่ะควบคุมในการ transport ก็ได้นะคะสเต็ปถัดมานะคะควบคุมในกระบวนการ DNAdegradation หรือว่า DNA turnover ก็ได้นะคะซึ่งในยูคาริโอตอะค่ะ mRNA อะมันถูกสร้างก่อนแล้วถูก export มาที่ไซโตพลาซึมถูกปะแล้วถึงจะมีไรโบโซมมาจับแล้วก็ทำให้เกิดการ translate นะคะ
ซึ่งก่อนที่จะมีไรโบโซมมาจับ mRNA อาจจะถูกดีเกรดหรือว่าถูกทำลายก็ได้เราเรียกว่า mRNA degradation control หรือว่า mRNA turnover นะคะซึ่งให้สังเกตว่าในโปรคาริโอตไม่มีทำไมโปรคาริโอตไม่มีเพราะว่าในโปรคาริโอตอะกระบวนการ transcription และ translation เกิดต่อเนื่องกันไปเลยดังนั้นมันเลยไม่มีส่วนที่เรียกว่า post transcriptional control นะคะ3อันนี้เรียกรวมกันได้เลยนะคะว่าเป็น post transcriptional control คือเป็นกระบวนการควบคุมที่เกิดหลังจากการสร้าง mRNA แล้วนะคะซึ่งในโปรคาริโอตไม่มีนะคะจะมีแต่ในยูคาริโอตนะคะสเต็ปถัดมาก็คือ translational control นะคะก็คือควบคุมระหว่างที่เกิดการไม่ให้เกิดการสร้างโปรตีนนะคะซึ่งในแบคทีเรียก็จะไม่มีเพราะว่าอะไรแบคทีเรียกระบวนการ transcription กับ translation เกิดควบคู่กันไปเลยนะคะถัดมาก็คือเป็น post translational control นะคะเหมือนกันแล้วก็จะมีโปรตีน degradation ที่จะเหมือนกับแบคทีเรียนั่นเองนะคะแต่ในวันนี้นะคะในแบคทีเรียเราจะเรียนแค่ transcriptional control และในยูคาริโอตอาจารย์จะสอนยกตัวอย่างแค่การควบคุมที่3เลเวลเนาะเพราะว่าบางอันหนูเรียนมาแล้วในกระบวนการในคาบที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่สามารถสอนได้ครบโปรเซสจริงๆเนื้อหาเยอะมากนะคะโดยในยูคาริโอตอาจารย์จะสอนแค่การควบคุมที่เรียกว่า epigenetic control transcriptional control และ mRNA degradation control เท่านี้นะคะขอให้จำภาพรวมของสเต็ปนี้ไว้นะคะเพราะว่าต่อไปเนื้อหาจะเยอะมากสับเยอะมากนะคะมาดูที่ prokaryotic gene regulation ก่อนเนาะวันนี้อาจารย์บอกแล้วว่าเราจะเรียนแค่การควบคุมที่สเต็ปของ transcriptional control ก็คือควบคุมจากกระบวนการ DNA ไปเป็น mRNA ก็คือควบคุมว่าจะให้เกิดหรือไม่เกิดกระบวนการ transcription นะคะในแบคทีเรียนะคะกระบวนการ transcription ของมันเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยการจัดเรียงโครงสร้างของยีนที่เราเรียกว่าโอเปอรอนนะคะในแบคทีเรียจะมีการจัดเรียงโครงสร้างของยีนที่เรียกว่าโอเปอรอนนะคะภายในโอเปอรอนเนี่ยนะคะมันจะมีส่วนที่เรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่า control region นะคะภายในโอเปอรอนเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกว่า control region นะคะซึ่งเอาไว้ควบคุมการแสดงออกของจีนตามชื่อมันเลยนะคะแล้วมันก็จะมีส่วนที่เรียกว่า structural gene ตรงนี้ structural gene จะเป็นที่อยู่ของจีนที่จะถูก transcribeมาเป็น mRNA แล้วก็จะถูก translate ไปเป็นโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นประกอบด้วย2ส่วนใหญ่ๆเนาะคือ control region กับ structural gene คราวนี้ให้สังเกตนะคะการจัดเรียงตัวของยีนในโอเปอรอนเนี่ยมันจะมีการจัดเรียงตัวของยีนที่ทำหน้าที่ใน metabolism เดียวกันอยู่ร่วมกันใน1โอเปอรอนอันนี้คือ1โอเปอรอนเห็นไหมคะว่ามันจะมียีน A ยีน B ยีน C ยีน D อยู่ภายใน1โอเปอรอนซึ่งเวลาเกิดการ transcription ยีนเหล่านี้จะถูก transcription ออกมาได้เป็น1 mRNA แต่ว่าเวลาเกิดการ translation นะคะมันจะเกิดการ translation ได้เป็นหลายๆโปรตีนเนื่องจากบน1 mRNA นี้ก็จะมี start codon ถูกมั้ยแล้วก็จะมี stop codon มันก็จะมี start codon stop codon start codon stop codon start codon stop codon แบบนี้บนสาย mRNA นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วยให้แบคทีเรียสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยมันเป็นซิงเกิลเซลล์มันเอ็กซ์โพสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรงนะคะดังนั้นมันก็ควรจะมีการตอบสนองของเซลล์ที่รวดเร็วต่อสิ่งที่มากระตุ้นมันโดยธรรมชาติมันก็เลยมีการจัดเรียงตัวของยีนที่ทำหน้าที่ในเมตาบอลิซึมเดียวกันอยู่ด้วยกันเวลาเกิดการสวิตช์ออนกด1ปุ่มปุ๊บสร้างโปรตีนได้ทีละหลายๆตัวนะคะโอเคเนาะ1โอเปอรอนของแบคทีเรียประกอบด้วยกลุ่มจีนที่ทำหน้าที่คล้ายๆคลึงกันอยู่ร่วมกันโอเคนะ
คราวนี้มาดูว่าในรายละเอียดของแต่ละส่วนนะคะมาดูในรายละเอียดของแต่ละรีเจียนนั้นว่ามันทำหน้าที่และเรียกว่าอะไรบ้าง นะคะในส่วนแรกก่อนนะคะเราจะเรียกมันว่าโปรโมเตอร์นะคะโปรโมเตอร์คือบริเวณสีส้มตรงนี้นะคะโปรโมเตอร์จะเป็นที่จับของเอนไซม์ RNA polymerase นะคะ RNA polymerase ต้องมาจับที่โปรโมเตอร์ก่อนแล้วถึงจะเริ่มกระบวนการจับปุ๊บถึงจะเริ่มกระบวนการ transcription ได้นะคะโอเคนะโปรโมเตอร์เป็นที่จับของ RNA polymerase นะคะส่วนที่2 อยู่ข้างๆโปรโมเตอร์เรียกว่าโอเปอเรเตอร์นะคะซึ่งโอเปอเรเตอร์เนี่ยจะเป็นที่จับของโปรตีนที่เราเรียกว่า repressor นะคะหรือบางหนังสือเขาอาจจะเรียกว่า regulatory protein นะคะโอเคเนาะถัดมาคือโอเปอเรเตอร์เป็นที่จับของ repressor นะคะเนาะซึ่ง repressor repress แปลว่ากดก็คือตัวกดยีนนะตัวกดยีนนะคะตัว repressor อะค่ะหากมันจับที่ operator หนู imagine เนาะหากอันนี้เป็น repressor จับที่ operator ไว้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะไปขัดขวางการจับของ RNA polymerase ที่บริเวณโปรโมเตอร์เมื่อไม่มี RNA polymerase มาจับที่โปรโมเตอร์ก็ไม่เกิดการ transcription โอเคนะคะทันไหมทันไหมไม่ทันหนูบอกอาจารย์นะคะถ้าอาจารย์พูดเร็วไปหนูต้องบอกอาจารย์นะหนูไปบอกอาจารย์ในแบบประเมินอ่ะคืออาจารย์สอนเสร็จไปแล้วนะลูกไม่ทันนะโอเคนะคะถัดมาก็เป็นส่วนที่เรียกว่า structural gene ซึ่ง structural gene ก็คือเป็นบริเวณที่จะถูก transcribe ออกมาเป็น mRNA และถูก translate ไปเป็นโปรตีนถัดไปนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนที่เรียกว่า regulatory gene นะคะซึ่ง regulatory gene จะเป็นบริเวณจีนที่ทำหน้าที่โค้ดตัว repressor นะคะพูดง่ายๆก็คือ regulatory gene เนี่ยจะโค้ด repressor ออกมาแล้ว repressor ก็จะมาจับที่ operator นะคะซึ่งหาก repressor จับที่ operator RNA polymerase ก็จะจับที่โปรโมเตอร์ไม่ได้ก็จะไม่เกิดการ transcription ไม่เกิดการแสดงออกของยีนนี้เนี่ยนะคะเป็นการควบคุมที่ transcriptional level ของแบคทีเรียโดยการสร้างโครงสร้างของยีนที่เรียกว่าโอเปอรอนนะคะมีคำถามไหมก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ให้จูนคำศัพท์ก่อนนะคะregulatory gene โค้ดโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็น repressor repressor จะไปจับที่ operator นะคะทำให้ RNA polymerase จับกับโปรโมเตอร์ไม่ได้พอ RNA polymerase จับกับโปรโมเตอร์ไม่ได้มันก็จะวิ่งไปทาง structural gene ไม่ได้ก็จะไม่เกิดการ transcribe ไม่เกิดการสร้าง mRNA โอเคนะมีคำถามไหมมีคำถามไหม Hello ไม่มีคำถามกด1ค่ะถ้าเราจะไปต่อกด1ถ้าทันถ้าเกสกด1คือศัพท์มันเยอะมากในเด็กเรื่องนี้มันยากแค่ศัพท์นะคะถ้าไม่มีคำถามไปต่อกด1จ้าขอบคุณทุกคนให้ความร่วมมือจ่าไปต่อแล้วนะแต่ว่าโอเปอรอนนะคะในแบคทีเรียสามารถแบ่งย่อยได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกคือ inducible operon inducible ก็มาจากคำว่า induce แปลว่าถูกกระตุ้นนะคะกับอีกแบบหนึ่งคือ repressible operon repressible ก็มาจากคำว่า repress แปลว่ากดคราวนี้เรามาดูที่ inducible operon ก่อนนะคะ inducible operon เนี่ยปกติแล้วในสภาวะปกติมันจะ turn off นะคะภาวะปกติ inducible operon มันจะ turn off หมายความว่าภาวะปกติมันจะไม่มีการแสดงออกของจีนมันจะ turn on ก็ต่อเมื่อมีสารบางอย่างมากระตุ้น
เราเลยเรียกมันว่า Invisible Operon คือ Operon ที่ฉันจะ Express ก็ต่อเมื่อมีสิ่งมากระตุ้นนะคะปกติ Turn Off พอมีสิ่งมากระตุ้นถึงจะ Turn On นะคะตัวอย่างของ Invisible Operon ที่ฉันจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Lag Operon Lag Operon เนี่ยทำหน้าที่ในการโค้ดเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยน้ำตาลแลคโตสนะคะซึ่งในภาวะปกติหากไม่มีน้ำตาลแลคโตสเข้ามาในเซลล์แบคทีเรียมันก็จะไม่เกิดการเทิร์นออนถึงออกมาหากไม่มีน้ำตาลแลคโตสมันก็จะเทิร์นออฟแลคโอเปอรอนไว้แต่เมื่อแบคทีเรียได้รับน้ำตาลแลคโตสเข้ามามันถึงจะเทิร์นออนแลคโอเปอรอนแบบเนี้ยเราเรียกว่าอินดิวิซิเบิลโอเปอรอนนะคะอีกแบบหนึ่งคือ replaceable operon นะคะ operon ชนิดนี้ในภาวะปกติทั่วไปธรรมดามันจะ turn on ในภาวะปกติมันจะ turn on นะคะแต่ว่ามันจะ turn off เมื่อมีสิ่งมากระตุ้นตรงข้ามกันเนาะ replaceable คือฉัน turn on แต่พอมี small molecule หรือว่ามี signal มากระตุ้นฉันจะ turn off นะคะตัวอย่างของ replaceable operon ได้แก่ trip operon trip operon นะคะทำหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์ที่อยู่ในกระบวนการซินเทซิสทริปโตแฟนก็คือสร้างเอนไซม์ที่จะเอาไปใช้สร้างกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตแฟนคราวนี้หากในเซลล์แบคทีเรียเนี่ยขาดทริปโตแฟนไม่มีทริปโตแฟนทริปโอเปอรอนก็จะเทิร์นออนเพราะว่าฉันต้องโค้ดเอนไซม์ที่ใช้สร้างทริปโตแฟนเพราะฉะนั้นมันก็จะเทิร์นออนหากในเซลล์ของแบคทีเรียไม่มีทริปโตแฟนแต่หากว่าในเซลล์แบคทีเรียมีทริปโตแฟนเยอะมันก็จะเทิร์นออฟทริปโตแฟนโอเปอรอนเพราะว่าหากมีทริปโตแฟนมากพอแล้วก็ไม่ต้องสร้างเพราะฉะนั้นก็เทิร์นออฟทริปโอเปอรอนไปนะคะมันจะแตกต่างกันงงไหมเด็กๆ Inducible คือปกติจะ turn off จะ turn on ก็ต่อเมื่อมี small molecule หรือมี signal มากระตุ้นเช่น lac operon นะคะ lac operon สร้างเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการ digest น้ำตาลแลคโตสหากไม่มีน้ำตาลแลคโตสไม่มี small molecule มากระตุ้นก็จะไม่เกิดการ turn on lac operon จะสร้างเอนไซม์ไปทำไมถ้าไม่มีน้ำตาลแลคโตสมาให้ย่อยถูกไหมกับอีกแบบนึงคือ replaceable operon คือปกติเนี่ยหากไม่มี small molecule จะสร้างจะ turn on แต่หากมี small molecule และจะ turn off นะคะตัวอย่างก็คือ trip operon ทำหน้าที่ในการโค้ดเอนไซม์ที่ใช้สร้างทริปโตแฟนหากภาวะที่ไม่มี small molecule ไม่มีทริปโตแฟนมันก็ต้อง turn on เพราะว่ามันต้องสร้างทริปโตแฟนแต่หากสร้างทริปโตแฟนมากพอแล้ว trip operon จะ turn off นั่นเองโอเคนะคะมาลงในรายละเอียดของแต่ละโอเปอรอนว่ามันถูกควบคุมด้วย small molecule หรือว่า signal ต่างๆยังไงนะคะเริ่มแรกที่ invisible operon หรือว่าตัวอย่างก็คือ lag operon ก่อนนะคะlag operon เนี่ยก็คือประกอบด้วยกลุ่มจีนที่โค้ดเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยน้ำตาลแลคโตสนะคะซึ่งมันจะประกอบไปด้วยเอนไซม์3ตัวนะคะก็คือเนี่ยเริ่มจากที่แบคทีเรียได้รับน้ำตาลแลคโตสมาใช่ป่ะแลคโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ต้องถูกย่อยเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อนถูกไหมคะไหนบอกหน่อยซิว่าพันธะอะไรที่ใช้เชื่อมน้ำตาลโมเลกุลคู่เข้าด้วยกันออกข้อสอบนะพันธะอะไรที่ใช้ในการเชื่อมน้ำตาลโมเลกุลคู่เข้าด้วยกันทีมตอบก็ได้เปิดไมค์ตอบก็ได้ออกข้อสอบนะพันธะรายที่ใช้เชื่อมน้ำตาลเข้าด้วยกันเงียบเลยแลคโตแลคโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ถูกปะเนี่ยพันธะที่เชื่อมระหว่างน้ำตาลโมเลกุลคู่คือพันธะอะไรถูกต้องไกลโคซิดิกบอนทำข้อสอบไปแล้วหนึ่งนะคะ
โดสเนี่ยค่ะอะไรที่น้ำตาลโมเลกุลคู่อ่ะเวลามันเข้าสู่ร่างกายมันต้องถูกตัดให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวก่อนเพื่อที่จะเข้าไกลโพไลซิสพาธเวย์เนาะคราวนี้แลคโตสอ่ะกว่ามันจะถูกย่อยให้กลายเป็นกลูโคสกับกาแลคโตสอ่ะค่ะมันต้องการเอนไซม์3ตัวสมมุติว่าเป็นเอนไซม์1 2 3ซึ่งเอนไซม์เนี้ยมันก็จะคลัสเตอร์อยู่รวมกันในแลคโอเปอรอนนะคะโอเคเนาะในสภาวะที่ไม่มีแลคโตสแบคทีเรียไม่ได้กินแลคโตสเข้ามานะคะตัวโปรตีนรีเพสเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มแล้วเข้าไปจับกับโอเปอรอนเฮ้ยขอโทษค่ะแล้วเข้าไปจับกับบริเวณโอเปอเรเตอร์นะคะพอรีเพสเซอร์จับกับโอเปอเรเตอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือ RNA polymerase จับกับโปรโมเตอร์ไม่ได้ไม่เกิดการทรานสคริปชันโอเคนะในสภาวะที่ไม่มีแลคโตสรีเพสเซอร์จะอยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มรีเพสเซอร์ก็เป็นโปรตีนนะคะอยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มพออยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มเลยจับกับโอเปอเรเตอร์ได้พอจับกับโอเปอเรเตอร์ปุ๊บก็จะขัดขวางไม่ให้ RNA polymerase มาจับกับโปรโมเตอร์เลยไม่เกิดการทรานสคริปชันถูกไหมไม่มีแลคโตสฉันจะทรานสคริปชันออกมาโอเคนะคะแต่ในทางตรงข้ามหากมีแลคโตสคือสีเขียวๆอันนี้หากแบคทีเรียมันกินแลคโตสเข้ามาแลคโตสจะวิ่งเข้าไปจับกับรีเพสเซอร์พอแลคโตสจับกับรีเพสเซอร์แล้วจะทำให้รีเพสเซอร์อยู่ในรูป inactive form พอรีเพสเซอร์อยู่ในรูป inactive form มันไปจับกับโอเปอเรเตอร์ไม่ได้พอรีเพสเซอร์ไม่จับกับโอเปอเรเตอร์ RNA polymerase ก็เลยจับกับโปรโมเตอร์ได้เลยทานให้เกิดการทรานสคริปชันได้เป็นสาย mRNA แล้วเดี๋ยว mRNA จะถูกทรานสเลทกลายไปเป็นโปรตีนหรือว่าเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยแลคโตสต่อไปอีกครั้งนะหากแบคทีเรียได้รับแลคโตสเข้ามาแลคโตสจะไปจับที่รีเพสเซอร์จับแล้วจะทำให้รีเพสเซอร์เปลี่ยนเป็นอินแอคทีฟฟอร์มเป็นอินแอคทีฟฟอร์มจับกับโอเปอเรเตอร์ไม่ได้พอจับกับโอเปอเรเตอร์ไม่ได้ RNA polymerase ก็เลยมาจับกับโปรโมเตอร์ได้แล้วทำให้เกิดการทรานสคริปชันเกิดการเอ็กเพรสของยีนนะคะซึ่งแลคโตสเนี่ยเข้ามาแล้วสามารถกระตุ้นการทรานสคริปชันได้เราจะเรียกแลคโตสว่าทำหน้าที่เป็น inducer inducible operon ต้องมี inducer โอเคไหมเด็กอ่ะโอเคถัดมาก็คือ operon ประเภทที่2คือ reversible operonreversible operon ตัวอย่างที่ใช้คือ trip operon ใช่ไหมคะ trip operon เป็น operon ที่ทำหน้าที่ในการโค้ดจีนที่สร้างเอนไซม์ในการสร้าง tryptophan amino acid นะคะในภาวะที่ไม่มี tryptophan นะคะไม่มีทริปโตแฟนมาจับที่รีเพสเซอร์จะอยู่ในรูป inactive ตรงข้ามกับ inducible operon นะในภาวะที่ไม่มีทริปโตแฟนมาจับกับรีเพสเซอร์ใน reversible operon จะอยู่ในรูป inactive พออยู่ในรูป inactive เลยไปจับกับ operator ไม่ได้ดังนั้น RNA polymerase เลยจับกับโปรโมเตอร์แล้วทำให้เกิดการทรานสคริปชันได้โอเคไหมคะตรงข้ามกับ inducible นะใน replaceable หากไม่มี
small molecule มาจับกับ repressor repressor จะอยู่ในฟอร์ม inactive เลยจับกับ operator ไม่ได้ดังนั้นก็เลยทำให้เกิดการ transcription ของจีนนะคะแต่หากมัน transcription จีนที่เป็นเอนไซม์ในการสร้างทริปโตแฟนมากพอแล้วก็จะทำให้ภายในเซลล์แบคทีเรียมีการสร้างทริปโตแฟนที่มากพอทริปโตแฟนนั้นก็จะวิ่ง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 เข้ามาจับกับรีเพรสเซอร์พอทริปโตแฟนเข้ามาจับกับรีเพรสเซอร์ทำให้รีเพรสเซอร์อยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มก็เลยเข้าไปจับกับโอเปอเรเตอร์ได้เลยทำให้ RNA polymerase เนี่ยจับกับโปรโมเตอร์ไม่ได้เลยหยุดการทรานสคริปชันอีกครั้งนะคะหากไม่มีทริปโตแฟนไปจับที่รีเพรสเซอร์รีเพรสเซอร์จะอยู่ในรูป inactive form ไม่จับกับโอเปอเรเตอร์อันเอพอริโมเรสก็จะวิ่งเข้ามาจับที่โปรโมเตอร์แล้วก็ทำให้เกิดการ transcription ได้สร้างเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างทริปโตแฟนจนกระทั่งสร้างเอนไซม์มากพอแล้วเกิดการสร้างทริปโตแฟนที่มากพอแล้วทริปโตแฟนจะวิ่งมาจับที่รีเพรสเซอร์จับแล้วจะทำให้รีเพรสเซอร์อยู่ในรูปแอคทีฟฟอร์มรีเพรสเซอร์ก็เลยวิ่งเข้าไปจับที่โอเปอเรเตอร์ได้เลยทำให้ RNA polymerase เนี่ยเข้ามาจับที่โปรโมเตอร์ไม่ได้แล้วก็ไม่เกิดการทรานสคริปชันหยุดการแสดงออกของจีนเพราะว่ามีทริปโตแฟนมากพอแล้วนะคะเราจะเรียกหน้าที่ของทริปโตแฟนเนี่ยว่าเป็นโครีเพรสเซอร์ที่มาจับกับรีเพรสเซอร์แล้วยับยั้งการทรานสคริปชันเราจะเรียกมันว่าโครีเพรสเซอร์นะคะคีย์เวิร์ดนะคะคีย์เวิร์ดของการทำงานของโอเปอรอนก็คือหากรีเพรสเซอร์จับอยู่กับโอเปอเรเตอร์การทรานสคริปชันจะไม่เกิดขึ้นโอเคนะคีย์เวิร์ดที่เหมือนกันก็คือหากมีรีเพรสเซอร์จับบนโอเปอเรเตอร์จะยับยั้งกระบวนการทรานสคริปชันยับยั้งยังไงก็ทำให้ RNA polymerase มาจับที่โปรโมเตอร์ไม่ได้นะคะแต่ความแตกต่างกันของแต่ละไทป์ของโอเปอรอนเนี่ยมันจะแตกต่างกันที่การทำงานของรีเพรสเซอร์นะคะหากเป็น inducible operon หากเป็น inducible operon นะคะเมื่อไม่มี small molecule นะคะรีเพรสเซอร์จะอยู่ในรูป active formแต่หากมี small molecule มาจาก repressor จะอยู่ในรูป inactive form ซึ่งหาก repressor อยู่ในรูป inactive form มันจะหลุดออกจาก operator คือจับไม่ได้นะคะแต่หากเป็น repressible operon นะคะในภาวะที่ไม่มี small molecule repressor จะอยู่ในรูป inactive formแต่หากมี small molecule มาจับที่ repressor repressor จะอยู่ในรูป active form โอเคเนาะ keyword เหมือนกันคือ repressor จับ operator ยับยั้งการ transcription นะคะแต่มันต่างกันไปที่การควบคุม repressor ในแต่ละ type ของ operon นะคะหนู imagine เนาะใช้ความเข้าใจนะคะว่าพวก inducible operon เนี่ยมักจะโค้ดเอนไซม์ในกระบวนการ catabolism หรือกระบวนการ break down สารซึ่งถ้าหนูกินสาร macro molecule ไม่ใช่หนูแบคทีเรียกินสาร macro molecule เข้ามามีสาร macro molecule นั้นสาร macro molecule นั้นทำหน้าที่เป็นตัว inducer ไปจับกับ repressor ก็ทำให้ repressor หลุดออกจาก operator เพื่อให้เกิดการ transcribe เอนไซม์ที่ใช้ในการ break down สาร macro moleculeนะคะแต่ว่า repressible operon เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการสร้างเอนไซม์ในกระบวนการ anabolism หรือว่ากระบวนการ synthesis สารนะคะหากร่างกายไม่มีสารนั้นถูกไหมหากร่างกายไม่มีสารนั้น repressor ก็จะ inactive หลุดออกจาก operon นะคะทำให้เกิดการ transcribe เอนไซม์ไปสร้างสารนั้นได้แต่หากมีสารนั้นมากพอแล้วสารนั้นจะมาจับที่ repressor นะคะทำให้ repressor เนี่ยไปจับที่operon operator นะคะก็เลยไม่เกิดการ transcription นั่นเองเนาะมันจะแตกต่างกันที่ repressor นะคะ
แต่คีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยเหมือนกันว่าถ้ามี replacer จับที่ operator ไม่เกิดการ transcription มีคำถามไหมคะอยากให้ทวนตรงไหนอีกรอบไหมเดี๋ยวอาจารย์จะให้พักก่อนที่จะไปยูคาริโอตเดี๋ยวให้พักจะได้ทบทวนทำความเข้าใจกับโปรคาริโอตก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยูคาริโอตคำศัพท์มันจะคล้ายกันมากนะคะมีคำถามไหมคะเด็กๆอยากให้ทวนตรงไหนอีกรอบไหมมีไหมถ้าไม่มีอย่าอาจารย์ให้พักก่อนนะคะตอนนี้10โมง7นาทีนะคะขออนุญาตให้พัก7นาทีประมาณให้พักถึง10โมง15นาทีแล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งเพื่อให้ทบทวนในส่วนของโอเปรอนนะคะเดี๋ยว10โมง15นะคะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะเด็กๆเนาะซึ่งหากใครมีคำถามระหว่างนี้หนูเปิดไมค์ถามอาจารย์ได้เลยนะคะพิมพ์มาก็ได้นะคะ10โมง15เจอกันจ้า
ยังแก้ยังไม่เปิดไมค์นะคะโอเปอรอนเนี่ยจะนับตั้งแต่โปรโมเตอร์จ้ะนะคะโดยที่โปรโมเตอร์โอเปอเรเตอร์กับสตรัคเจอรัลจีนอันนี้นับเป็น1โอเปอรอนนะคะเราจะเริ่มนับที่1นับตั้งแต่โปรโมเตอร์เป็นต้นไปนะคะส่วนสตรัคเจอรัลจีนน่ะไม่ได้อินคลูดในโอเปอรอนแต่ว่าจะเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของโอเปอรอนค่ะขอเริ่มต่อเลยนะจ๊ะนะมาโอเคถัดมานะคะเราจะมาในส่วนของ Eukaryote Gene Regulation หรือว่าการควบคุมการแสดงออกของจีนในสิ่งมีชีวิตที่เป็น Eukaryote นะคะนั่นก็คือตัวเราเองเนาะเราก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เป็น Eukaryote นะคะคราวนี้ในวันนี้ที่อาจารย์จะสอนแค่3เลเวลนะคะที่มีการควบคุมเนาะโดยจะเริ่มแรกกันที่เลเวลแรกก่อนก็คือการควบคุมที่เราเรียกว่า Epigenetic Control นะคะ Epigenetic Control เนี่ยจะเป็นการควบคุมกำหนดว่าจะให้สาย DNA เนี่ยมันอันเลฟออกจากฮิสโตนโปรตีนหรือว่าจะให้มันเลฟกับฮิสโตนโปรตีนมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะปกติแล้วนะคะการที่สาย DNA ค่ะมันแรปอัพอยู่กับออกซาเมอร์ของฮิสโตนโปรตีนได้เนี่ยเป็นเพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างประจุนะคะโดย DNA มันมีเนกาทีฟชาร์จถูกปะทำไม DNA ถึงมีเนกาทีฟชาร์จคะตอบอาจารย์หน่อยสิDNA ทำไมถึงมีเนกาทีฟชาร์จคะทำไมสาย DNA ถึงมีเนกาทีฟชาร์จทำไมสาย DNA ถึงมีประจุลบนึกถึงโครงสร้างมันซิโครงสร้างมันประกอบด้วยอะไรถูกต้องสาย DNA อะค่ะมันจะมีเนกาทีฟชาร์จหรือประจุลบนะคะเพราะว่ามันมีส่วนของหมู่ฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบในนิวคลีโอไทด์ถูกไหมคะมันเลยมีประจุลบซึ่งฮิสโตนโปรตีนนะคะเน็ตชาร์จของมันเป็นประจุบวกนะคะดังนั้นมันเลยทำให้เกิดการแรงดึงดูดระหว่างเนกาทีฟชาร์จของสาย DNA กับโพซิทีฟชาร์จของฮิสโตนโปรตีนได้ก็เลยเกิดการแรปอัพพันกันเกิดเป็นโครงสร้างของนิวคลีโอโซมนั่นเองนะคะเนาะซึ่งลักษณะโครงสร้างของโครโมโซมอ่ะของลักษณะโครงสร้างของเส้นใยโครโมาตินนะคะที่มันมีการแรปอัพกันของ DNA กับฮิสโตนโปรตีนอย่างหนาแน่นเนี่ยเราจะเรียกสเตตอันว่าเฮเทโรโครโมาตินนะคะเฮเทโรโครโมาตินคือเป็นเส้นใยโครโมาตินที่ประกอบจากสาย DNA ที่พันอยู่กับฮิสโตนโปรตีนอย่างหนาแน่นนะคะซึ่งหากยีนบริเวณใดอยู่ในโครงสร้างที่เป็นเฮเทโรโครโมาตินคือ DNA ยังแรปอัพอยู่กับฮิสโตนโปรตีนอย่างหนาแน่นมันมักจะไม่มีการแสดงออกเพราะว่าหากสาย DNA เนี่ยมันขดแน่นอยู่กับฮิสโตนโปรตีนพวก RNA polymerase จะเข้าไปจับได้ยังไงและจะทำให้เกิดการ transcription ได้ยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหากบริเวณยีนอยู่ในสภาวะที่เป็น heterochromatin จะไม่มีการแสดงออกของจีนนะคะแต่ว่าหากมันเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วทำให้สาย DNA อ่ะมัน loose ออกจากเส้นใยคมทำให้สาย DNA เนี่ยมันลูสออกจากฮิสโตนโปรตีนนะคะก็คือทำให้เกิดการคลายเกลียวออกจากฮิสโตนโปรตีนนะคะแล้วก็ทำให้แต่ละนิวคลีโอโซมเนี่ยมันยืดขยายออกจากกันแบบรูปด้านขวาแบบนี้เราจะเรียกสเตทนี้ว่ายูโครมาตินซึ่งหากยีนบริเวณนั้นอยู่ในสภาพที่เป็นยูโครมาตินสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นไหม RNA polymerase มันก็จะวิ่งเข้ามาจับได้ที่บริเวณโปรโมเตอร์นะคะแล้วก็ทำให้เกิดการ transcription หรือว่าเกิดการสร้างสาย DNA นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่ยีนของ eukaryote เนี่ยมันจะเกิดการ express ได้สเต็ปแรกที่มันต้องทำก็คือทำการ
เปลี่ยนจากเฮตโรโครมาตินให้ไปอยู่ในสภาพที่เป็นยูโครมาตินก่อนนะคะมันถึงจะทำให้ transcription factor มาจับได้ทำให้ RNA polymerase มาจับได้แล้วถึงจะเกิดการสร้าง mRNA ซึ่งลักษณะการเกิดเฮตโรโครมาตินกับลักษณะการเกิดยูโครมาตินนะคะเป็น dynamic process ก็คือเฮตโรโครมาตินสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นยูโครมาตินได้ยูโครมาตินสามารถเปลี่ยนแปลงมาเป็นเฮตโรโครมาตินได้นะคะก็คือมีการสวิตช์กันได้เราเรียกว่าแบบไดนามิกกระบวนการที่ทำให้เกิดไดนามิกระหว่างเฮตโรโครมาตินกับยูโครมาตินนะคะมี2กระบวนการนั่นก็คือกระบวนการที่เรียกว่าฮิสโตนโมดิฟิเคชันกับ DNA เมทิเลชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละกระบวนการนะคะว่ามันทำให้เกิดอีพิเจเนติกของโครโมโซมเนี่ยยังไงนะคะมาดูที่อันแรกก่อนนะคะอันแรกก็คือกระบวนการฮิสโตนโมดิฟิเคชันนะคะคราวนี้ฮิสโตนโปรตีนเนี่ยมันเป็นโปรตีนถูกไหมโปรตีนคือสายโพลีเปปไทด์ที่มันขดกันเป็น 3D structure ถูกไหมคะคราวนี้ที่ปลายเอนเทอร์มินัสของฮิสโตนโปรตีนแต่ละสับยูนิตนะคะมันจะยื่นออกมาคืออันนี้ก็คือมันจะขดเป็นก้อนตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะมีส่วนปลายเอนเทอร์มินัสที่ยื่นออกมาแบบนี้เราเรียกว่าฮิสโตนเทลนะคะเนาะทุกก้อนเลยทุกก้อนเลยเอาทุกก้อนเลยที่อยู่ตรงนั้นอะ8ก้อนจะมีส่วนของเอนเทอร์มินัสยื่นออกมาแบบนี้เราเรียกส่วนนี้ว่าฮิสโตนเทลนะคะซึ่งบริเวณที่ฮิสโตนเทลเนี่ยค่ะมันจะเป็นบริเวณที่สามารถถูกโมดิฟายได้โดยการเติมพวกเคมีคอลกรุ๊ปต่างๆนะคะเคมีคอลกรุ๊ปต่างๆได้แก่อะไรบ้างได้แก่เมทิเลชันคือการเติมหมู่เมทิลนะคะเนาะน่าจะคุ้นเคยสับนี้เนาะอะซิติเลชันคือการเติมหมู่อะซิติลนะคะยูบิควิตินเนชันคือการเติมยูบิควิตินหากโปรตีนถูกเติมยูบิควิตินจะไปไหนต่อคะหากโปรตีนถูกเติมยูบิควิตินจะไปไหนต่อจ๊ะข้อสอบตัวหนึ่งหากโปรตีนถูกเติมยูบิควิตินจะถูกส่งไปไหนต่อคะโปรตีนถูกเติมยูบิควิตินจะไปไหนต่อโปรตีนถูกเติมยูบิควิตินจะไปไหนต่อโอเคอุ้ยดีมากอะทำข้อสอบได้ละหนึ่งอะถูกต้องโปรตีนนะคะที่ถูกเติมยูบิควิตินมันจะถูกส่งไปทำลายที่โปรตีเอโซมถูกต้องอะออกข้อสอบละหนึ่งนะคะโปรสายฮิสโตนเทลค่ะจะเติมเมทิลกรุ๊ปก็ได้เติมอะซิติลกรุ๊ปก็ได้เติมยูบิควิตินก็ได้นะคะแต่ว่าหากโปรตีนใดก็แล้วตามถูกเติมยูบิควิตินจะต้องถูกส่งไปทำลายที่โปรตีเอโซมนะคะเนาะเป็นการบ่งบอกว่าโปรตีนมันหมดอายุหรือว่ามันเกิดมิสโฟลดิ้งนั่นเองนะคะหรือว่าจะเติมหมู่ฟอสเฟตก็ได้ที่เรียกว่าฟอสโฟลิเลชันนะคะเนี่ยตำแหน่งที่เขาเขียนมาค่ะเป็นการบอกว่าอะมิโนแอซิดที่ฮิสโตนเทลบริเวณไหนบ้างถูกโมดิฟายด้วยเคมีคอลกรุ๊ปอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าในกระบวนการที่มันเกี่ยวข้องกับการเอ็กเพรสชันของจีนหรือว่าเกี่ยวข้องกับอีพิเจเนติกคอนโทรลค่ะมันจะมีแค่2สเต็ปนี้ก็คือการเติมเมทิลกับการเติมอะซิติลกรุ๊ปนะคะมาเริ่มที่อันแรกก่อนนะคะก็คือกระบวนการฮิสโตนอะซิติเลชันนะคะฮิสโตนอะซิติเลชันคือการเติมอะซิติลกรุ๊ปอะซิติลกรุ๊ปคือ COCH3 เนาะการเติมอะซิติลกรุ๊ปนะคะซึ่งอะซิติลกรุ๊ปเนี่ยจะถูกเติมได้ที่อะมิโนแอซิดที่ชื่อว่าไลซีนที่บริเวณฮิสโตนเทลนะคะคราวนี้การเติมอะซิติลกรุ๊ปที่ไลซีนมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะคะมันทำให้ไปนูเทอไลท์โพซิทีฟชาร์จของฮิสโตนโปรตีนเนาะปกติฮิสโตนโปรตีนมีเน็ตชาร์จเป็นโพซิทีฟเลยทำให้จับกับ DNA ซึ่งเป็นเนกาทีฟชาร์จได้ใช่ไหมคะแต่ว่าการเติมอะซิติลกรุ๊ปลงไปที่ไลซีนบริเวณฮิสโตนเทลเนี่ยมันจะลดความเป็นโป
ประจุบวกของฮีสโตนนะคะพอมันเป็นลดความเป็นประจุบวกของฮีสโตนเลยทำให้ DNA เนี่ยมันคลายออกจากฮีสโตนโปรตีนเก็ตเนาะฮีสโตนตอนแรกเป็นบวกมากก็เลยจับกับมาแล้วได้ยินหรือยังเอ่ยมาแล้วได้ยินหรือยังเอ่ยวันนี้ไม่ได้ไปที่ทำงานสอนที่ห้องเด็กๆได้ยินอาจารย์แล้วยังคะได้ยินแล้วเนาะโอเคหนูหลุดตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ยถ้างั้นขอหน้านี้ใหม่เลยแล้วกันเนาะอ่ะมาฮิสโตนอะซิติเลชันนะคะก็คือการเติมอะซิติลกรุ๊ปเนาะให้แก่ฮิสโตนเทลโดยมันจะเติมที่บริเวณกรดอะมิโนไทรซิดที่เป็นไลซีนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยฮิสโตนกับ DNA เนี่ยมันพันกันด้วยแรงดึงดูดทางประจุเนาะโดยฮิสโตนมีประจุบวก DNA มีประจุลบใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เกิดแรงดึงดูดได้แต่การเติมอะซิติเลชันที่ฮิสโตนเทลจะทำให้ฮิสโตนลดความเป็นประจุบวกลงดังนั้นสาย DNA ก็เลยหลุดออกจากฮิสโตนโปรตีนนะคะก็เลยทำให้โครโมาตินน่ะอยู่ในรูปที่เป็นโอเพนฟอร์มก็แบบนี้ก็คือลูเซอร์หน่อยพอมันคลายเกลียวออกแบบนี้นะคะ RNA polymerase กับ transcription factor เนี่ยมันก็เลยเข้ามาจับบนสาย RNA แล้วก็ทำให้เกิด transcription ได้นะคะคราวนี้เอนไซม์นะคะที่ทำหน้าที่ในการเติมอะซิติลกรุ๊ปให้แก่ฮิสโตนเนาะก็ชื่อว่าฮิสโตนอะซิติลทรานสเปอเรสอาจารย์บอกแล้วเนาะว่าต้องจำชื่อเอนไซม์ให้ได้นะคะในออบเจคทีฟซึ่งอาจารย์ก็สอนแล้วว่าให้หนูหัดอ่านชื่อฮิสโตนอะซิติลทรานสเปอเรสก็คือเอนไซม์ที่เติมอะซิติลให้ฮิสโตนนะคะเนาะฮิสโตนอะซิติลทรานสเปอเรสเป็นเอนไซม์ที่เติมเร่งปฏิกิริยาการเติมอะซิติลกรุ๊ปให้ฮิสโตนเทลแล้วทำให้เกิดการโปรโมทหรือว่าทำให้เกิดการเทิร์นออนของจีนนั่นเองนะคะและเมื่อยีนนั้นมีการเอ็กเพรสชันมากพอแล้วเนาะมันก็จะมีกระบวนการอินฮิบิตนะคะโดยการที่จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าฮิสโตนดีอะซิติลเลสดีแปลว่าดึงออกเพราะฉะนั้น
ฮิสโตนดีอะซิติลเลสจะเป็นเอนไซม์ที่มาดึงอะซิติลกรุ๊ปออกจากฮิสโตนเทลพอดึงออกแล้วมันก็จะทำให้ฮิสโตนกลับมาเป็นประจุบวกมากๆเหมือนเดิมเลยทำให้สาย DNA มันกลับมาแรปอัพกับฮิสโตนแบบแน่นๆเหมือนเดิมทำให้จีนเทิร์นออฟโอเคไหมคะโอเคไหมฮิสโตนอะซิติลเลชันลดความเป็นประจุบวกของฮิสโตนก็เลยทำให้สาย DNA เนี่ยมันคลายออกจากฮิสโตนทำให้เกิดจีนเทิร์นออนนะคะเอนไซม์ที่มาเร่งคือฮิสโตนอะซิติลทรานสเปอเรสนะคะและเมื่อเกิดการเอ็กเพรสจีนที่มากพอแล้วก็จะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าฮิสโตนดีอะซิติลเลสมารีมูฟอะซิติลออกนะคะทำให้ฮิสโตนกลับมาเป็นประจุบวกเหมือนเดิมก็เลยทำให้กลายมาเป็นโครสฟอร์มแล้วก็เกิดจีนเทิร์นออฟโอเคนะคะถัดมากระบวนการฮิสโตนโมดิฟิเคชันยังเกิดได้อีกหนึ่งรูปแบบก็คือฮิสโตนเมทิลเลชันใช่ไหมคะฮิสโตนเมทิลเลชันก็คือการเติมหมู่เมทิลกรุ๊ปให้กับฮิสโตนเทลนะคะแต่ความแตกต่างก็คือการเติมเมทิลกรุ๊ปเนี่ยอาจมีผลทำให้เกิดจีนเทิร์นออนหรือว่าจีนเทิร์นออฟก็ได้นะคะเติมเมทิลบางอะมิโนแอซิดทำให้เกิดโอเพนฟอร์มเติมเมทิลกรุ๊ปที่บางอะมิโนแอซิดที่ฮิสโตนเทลทำให้เกิดโคลชฟอร์มของจีนแล้วแต่ว่าเติมที่อะมิโนแอซิดตำแหน่งไหนรวมทั้งเติมเมทิลกรุ๊ปไปกี่ตัวนะคะนั่นเองอ่ะข้างล่างเป็นตัวอย่างของจีนจีนหนึ่งนะคะซึ่งหนูจะเห็นว่าสีน้ำเงินสีฟ้าคือบ่งบอกว่าอะซิติลเลชันเห็นไหมคะพอเติมอะซิติลที่ฮิสโตนถูกไหมคะมันก็จะทำให้เกิดโอเพนฟอร์มก็เลยจีนเทิร์นออนเห็นปะอ่ะนะแต่ว่าพอดึงอะซิติลกรุ๊ปออกเป็นดีอะซิติลเลชันจะทำให้เกิดโคลชฟอร์มก็เลยจีนเทิร์นออฟโอเคนะคะแต่ว่าการเติมหมู่เมทิลเลชันขึ้นอยู่กับว่าเติมที่อะมิโนแอซิดตัวไหนของฮิสโตนเทลและเติมไปกี่ตัวอย่างเช่นอันนี้สีเขียวเป็นเมทิลเลชันเติมที่ฮิสโตน3มันจะมีโค้ชเนาะมันจะมีฮิสโตน 2A 2B ฮิสโตน3ก็ฮิสโตน4ถูกไหมคะที่มันรวมกันเป็นออกตามเมอร์อันนี้เป็นการบอกว่าเติมที่หางของฮิสโตนก้อนที่3ของฮิสโตน T K ย่อมาจากเป็นชื่อย่อของกรดอะมิโนไลซิดก็คือไลซีนเนาะเติมที่ไลซีนตำแหน่งที่4โดยเติมเมทิลกรุ๊ปไป3อัน3หมู่นะคะหรือว่าอันนี้ก็คือเติมที่ฮิสโตนเทลที่ฮิสโตน4เติมที่ไลซีนเหมือนกันตำแหน่งที่4และเติมเมทิลกรุ๊ปไป3หมู่นะคะหากเติมแบบนี้จะทำให้เกิดโอเพนฟอร์มเกิดจีนเทิร์นออนแต่หากเติมเมทิลกรุ๊ปแบบอื่นเช่นเติมที่ฮิสโตนเทลที่3ไลซีนลำดับ27เติมเมทิลไป3หมู่นะคะหรือว่าเติมที่ฮิสโตน3ไลซีนตำแหน่งที่9อาจจะเมทิล2หรือ3หมู่ก็ได้แบบนี้จะทำให้เกิดโคลชฟอร์มทำให้จีนเทิร์นออฟนะคะเพราะฉะนั้นการเติมหมู่เมทิลมีแพทเทิร์นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าเติมที่อะมิโนแอซิดตัวไหนและเติมไปกี่หมู่เมทิลนะคะแต่ชื่อเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการเติมหมู่เมทิลก็คล้ายๆกับอะซิติลเลยก็คือฮิสโตนเมทิลทรานสเฟอร์เลสนะคะก็คือเอนไซม์ที่เติมหมู่เมทิลเนาะแต่หากจะดึงเมทิลออกก็คือฮิสโตนดีเมทิลเลสโอเคนะเนาะประมาณนี้นะคะในสเต็ปที่2นะคะที่ทำให้เกิดการคอนเดนซ์หรือว่าการเกิดลูเซอร์ของสาย DNA ออกจากฮิสโตนเนี่ยนอกจากโมดิฟายที่ฮิสโตนโปรตีนแล้วก็โมดิฟายที่สาย DNA ได้ถูกไหมคะโดยการโมดิฟายที่สาย DNA จะมีแค่แบบเดียวคือการเกิด DNA methylation นะคะโดยปกติแล้วค่ะบนบริเวณโปรโมเตอร์นะคะตรงบริเวณโปรโมเตอร์ของจีนอ่ะมันจะมีนิวคลีโอไทด์ไซโตซีนกับกวานีนอยู่เยอะๆนะคะเราเรียกบริเวณนี้ว่า CpG Iceland
นะคะบริเวณโปรโมเตอร์เนี่ยจะมี CpG Iceland คือเป็นบริเวณที่มีนิวคลีโอไทด์ที่เป็นเบสไซโตซินกับไกวนีนอยู่เยอะๆนะคะซึ่งบริเวณนั้นนะคะจะสามารถเติมหมู่เมทิลได้นะคะแต่หมู่เมทิลจะเติมให้ที่ไซโตซินนิวคลีโอไทด์นะไม่เติมที่ไกวนีนนะโอเคนะโอเคนะเติมให้ไซโตซินที่อยู่บริเวณ CpG Iceland ซึ่งมันมักจะอยู่บริเวณโปรโมเตอร์นะคะหากไซโตซีนที่อยู่บนบริเวณโปรโมเตอร์ของ DNA ค่ะมันถูกเติมเมทิเลชันนะคะมันก็จะกลายเป็นไฟเขาจะเรียกว่าไฟ MC ไฟเมทิเลตไซโตซีนนะคะอันนี้ก็จะไฟไซโตซีนเฉยพอถูกเติมแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไฟเมทิเลตไซโตซีนนะคะโดยเอนไซม์ที่มาเล่นก็คือ DNA เห็นไหมเติมให้ DNA methyl transferase เห็นปะเติมหมู่เมทิลให้ DNA นะคะโดยเมื่อการเกิดการเติมหมู่เมทิลให้บริเวณ CpG Iceland หากเติมเยอะๆมันจะ turn off จีนนะคะหากเติมเยอะๆมันจะ turn off จีนนะคะหากเนี่ยเติมแค่ไม่กี่เรซิดิวเห็นปะมีแค่ไม่กี่เรซิดิวมันจะยังเทิร์นออนอยู่แต่หากไซโตซีนบริเวณ CpG Iceland ถูกเติมเมทิลเยอะๆจีนจะเทิร์นออฟโอเคนะคะได้ไหมได้ไหมคราวนี้ในส่วนของ DNA methylation ทำไมอาจารย์ถึงไม่พูดถึงเอนไซม์ที่ใช้ในการ demethylationเพราะว่ามันจะคอมพลิเคทนิดนึงคือพอไฟไซโตซีนถูกเปลี่ยนเป็นไฟเมทิเลตไซโตซีนแล้วอ่ะมันจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสารตัวอื่นก่อนแล้วถึงจะกลับมาเป็นไฟไซโตซีนปกตินะคะอาจารย์ก็เลยไม่ได้เขียนชื่อเอนไซม์ให้เพราะว่ามันจะต้องผ่านไปอีกหลายสเต็ปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ DNA methylation ก็รู้จักแค่ชื่อเอนไซม์ที่เติมหมู่เมทิลให้ไซโตซีนบริเวณ CpG Iceland ก็พอนะคะโดยสรุปนะคะ epigenetic control เนี่ย ep มันแปลว่าบนเพราะว่ามันเป็นการควบคุมที่ขั้นตอนข้างบนสูงสุดเลยก็คือควบคุมกระบวนการเกิด open แล้วก็ cross form ของยีนนั่นเองนะคะปกติใช่ไหมสาย DNA มัน wrap อยู่กับ nucleosome ด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุซึ่งหากมัน wrap กันแน่นมันกลายเป็น cross form มันก็จะไม่เกิดการ turn on จีนเพราะว่าพวก RNA polymerase เข้ามาจับไม่ได้ถูกไหมคะซึ่งการควบคุมในระดับอีพิเจเนติกจะเกิดได้2แบบแบบแรกคือฮิสโตนโมดิฟิเคชันก็คือการเติมอะซิติลกรุ๊ปหรือว่าการเติมหมู่เมทิลกรุ๊ปก็ได้ถูกไหมคะกับแบบที่2คือ DNA methylation คือการเติมเมทิลให้ไซโตซีนที่อยู่บนบริเวณ CpG Iceland ซึ่ง CpG Iceland น่ะมักจะอยู่บนบริเวณโปรโมเตอร์นะคะคราวนี้ในการที่จีนมันจะสวิตช์ออนมันต้องอยู่ในรูป open formคราวนี้มันจะโอเพนฟอร์มได้ยังไงมันจะโอเพนฟอร์มก็เมื่อฮิสโตนถูกเติมอะซิติลกรุ๊ปถูกไหมคะหรือว่าบริเวณ CpG Iceland น่ะต้องไม่มีการเติมหมู่เมทิลมันถึงจะสวิตช์ออนนะคะแต่มันจะสวิตช์ออฟหากว่าอะซิติลกรุ๊ปบริเวณฮิสโตนเทลเนี่ยถูกรีมูฟออกเราเรียกว่าดีอะซิติเลชันเห็นปะแต่กับอีกอย่างนึงก็คือการเติมหมู่เมทิลหรือเมทิเลตไซโตซีนบริเวณ CpG Iceland ก็จะทำให้เกิดจีน turn off แต่ว่า histone methylation แล้วแต่ว่าเติมที่ amino acid residue ไหนและเติมไปกี่โมเลกุลนะคะถึงจะบอกได้ว่าทำให้เกิด turn on หรือว่า turn off นั่นเองโอเคไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปแรกก่อนคือ epigenetic งงไหม histone acetylation ทำให้ turn on นะคะ DNA methylation ทำให้ turn offส่วน histone methylation อาจจะ turn on turn off ก็ได้แล้วแต่ว่าเติมที่ residue ไหนและกี่หมู่ฟังก์ชันเนาะซึ่งจีนจะ turn on ได้ก็ต้องอยู่ในรูป open form คลายเกลียวออก looser แต่หากจีน turn off ก็คือจะอยู่ในรูป compact form หรือว่า closed form นั่นเองนะคะแล้วก็ชื่อเอนไซม์หนูก็อ่านตรงแปลตรงตัวไปเลยคำแรกจะเป็นชื่อสารที่มันจะไปทำปฏิกิริยาอันที่2ก็คือมันจะบอกว่าหน้าที่มันคืออะไรอย่างฮิสโตนอะซิติลทรานสเฟอเรสก็คือเติมอะซิติลให้ฮิสโตนฮิสโตนดีอะซิติลเลสก็คือดึงอะซิติลออกจากฮิสโตน DNA เมทิลทรานสเฟอเรสก็คือเติมเมทิลให้ DNA
อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมคะโอเคไหมใครตามไม่ทันบอกอาจารย์นะสเต็ปที่2นะคะก็คือสเต็ปที่เป็นการควบคุมกระบวนการ transcription นะคะซึ่งสเต็ปนี้ในแบคทีเรียก็มีเนาะซึ่งสเต็ปนี้ในแบคทีเรียก็มีแต่ว่าการเรียงตัวของจีนในยูคาริโอตและโปรคาริโอตมีความแตกต่างกันนะคะมันก็เลยมีกระบวนการ transcriptional control ที่แตกต่างกันนะอันนี้นะคะจะเป็นการโชว์โครงสร้างของจีนในยูคาริโอตซึ่งหนูจะเห็นว่ามันค่อนข้างคอมเพล็กซ์กว่าโปรคาริโอตนะคะการเรียงตัวของจีนในยูคาริโอตจะไม่ใช่การจัดเรียงตัวแบบโอเปรอนนะคะโอเปรอนพบเฉพาะในแบคทีเรียหรือว่าโปรคาริโอตเท่านั้นนะในยูคาริโอตไม่มีนะคะการจัดเรียงตัวของยีนนะคะในยูคาริโอตจะค่อนข้างคอมเพล็กซ์กว่าแล้วก็ในหนึ่งโครงสร้างของยีนอะจะประกอบด้วยยีนเดียวเท่านั้นเก็ตไหมเนี่ยเห็นปะประกอบด้วยยีนเดียวเท่านั้นนะคะต่างจากโอเปอรอนที่ในหนึ่งสตรัคเจอร์โอเปอรอนจะประกอบไปด้วยจีนหลายๆจีนนะคะแต่ในยูคาริโอตหนึ่งสตรัคเจอร์ของจีนหนึ่งโครงสร้างของจีนเนี่ยมีแค่หนึ่งยีนเท่านั้นเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเนาะว่าโครงสร้างจีนของยูคาริโอตมันเป็นยังไงบ้างและมันมีรีเจียนอะไรบ้างนะคะมาดูที่รีเจียนแรกก่อนนะคะรีเจียนแรกเนี่ยคือรีเจียนที่เราเรียกว่าคอนโทรลเอลิเมนต์นะคอนโทรลเอลิเมนต์คอนโทรลเอลิเมนต์ชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของจีนนั้นซึ่งคอนโทรลเอลิเมนต์มันจะแบ่งเป็น3ส่วนย่อยนะคะส่วนแรกคือdistal control element ส่วนที่2คือ proximal control element และส่วนที่3คือ core promoter นะคะซึ่งจากรูปเนี้ยมันจะเห็นแค่ proximal control element กับ core promoter นะคะก็คืออันนี้ส่วน distal ดูจากชื่อมัน distal แปลว่าปลายมันไม่เห็นในรูปนี้เพราะว่าdistal control element เนี่ยมันจะอยู่ไกลออกไปนะคะมันก็เลยไม่เห็นในรูปนี้นั่นเองแต่เดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ในรูปถัดไปนะคะเนาะ control element มันจะประกอบด้วย3ส่วน distal ที่ค่อนข้างอยู่ไกลออกไปจากตัวจีนกับ2 proximal element นะคะกับ3ก็คือ core promoter นะคะ proximal control element เนี่ยคือเป็นที่จับของ transcription factorTranscription factor คือโปรตีนที่ต้องมีเพื่อทำให้เกิดการ transcription นะคะคราวนี้ตรง proximal control element จะแตกต่างกันคราวนี้ตรงบริเวณ proximal control element เนี่ยค่ะจะเป็นที่จับของ transcription factor เนาะซึ่งหากไม่มี transcription factor มาจับจะทำให้ไม่เกิดการ transcription ชื่อมันก็บอกแล้วนะคะซึ่งถัดมามันจะเป็นบริเวณที่เรียกว่า core promoter นะคะ core promoter เนี่ยมันจะมี sequence ที่เรียกว่า TATA block เนาะทำไมเราถึงเรียกบริเวณนี้ว่า core promoter เพราะว่าบริเวณ core promoter จะเป็นที่จับของ RNA polymerase โอเคนะโอเคนะคะเนาะคราวนี้ตรงบริเวณ core promoter ค่ะมันจะต้องมีทั้ง RNA polymerase แล้วก็ transcription factor เข้ามาจับเกิดเป็น initial complex ถึงจะทำให้เกิดการ transcription ของจีนได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปให้ดูเริ่มแรกมันต้องมี transcription factor มาจับตรง proximal control element ก่อนพอจับเสร็จแล้วจะทำให้สาย DNA ตรงนี้งงมาบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะทำให้ RNA polymerase มาจับตรงบริเวณ TATA block ได้หากไม่มี transcription factor มาจับก่อน RNA polymerase จะมาจับกับ TATA block ไม่ได้โอเคนะคะเนาะประมาณนี้ถัดจากส่วนที่เป็น control element ก็จะเป็นส่วนของจีนซึ่งหนูก็จะเห็นว่าบนสาย DNA อะค่ะยีนของยูคาริโอตจะมีทั้งส่วนที่เรียกว่าเอ็กซอนอินตอนเนาะนั่นเอง
แตกต่างจากของโปรไคโอที่มันมีเฉพาะส่วนที่จะโค้ดออกมาเป็น mRNA ก็ส่วนที่จะโค้ดออกมาเป็นโปรตีนนั่นเองนะคะโอเคเนาะได้ไหม proximal control element เป็นที่จับของ transcription factor นะคะส่วนคอโปรโมเตอร์เนี่ยเป็นที่จับของ transcription factor ด้วยแล้วก็ RNA polymerase ด้วยซึ่ง transcription factor ก็คือโปรตีนที่ต้องใช้ซึ่งไม่มี transcription factor มาจับจะทำให้ RNA polymerase มาจับกับคาทาบล็อกบริเวณโปรโมเตอร์ไม่ได้นะคะเนาะได้แล้วนะไปแล้วนะคราวนี้ส่วนที่3ของ control element ก็คือส่วนของ distal control element เนี่ยมันจะอยู่ห่างจากอีโครงสร้างตะเกียออกไปอีกไกลเลยค่ะมันก็เลยไม่ได้โชว์ในรูปนั้นนะคะซึ่งบริเวณ control element เนี่ยมันก็จะมี region อยู่2 region นะคะ region นึงเราเรียกว่า enhancer กับอีก region นึงเราเรียกว่า silencerนะคะ enhancer กับ silencer เป็น region บนสาย DNA นะคะโดย enhancer เนี่ยมันจะเป็นที่จับของโปรตีนที่มีคุณสมบัติเป็น activator นะคะหาก activator มาจับที่บริเวณ enhancer แล้วเนี่ยมันจะเร่งการ transcription ให้เกิดเร็วขึ้นไม่ใช่ว่า transcription เกิดไม่ได้นะแม้ไม่มีตัว activator เกิดได้แต่ว่าเกิดแบบ normal rate แต่หากมี activator มาจับกับบริเวณ enhancer มันจะทำให้ rate ของการเกิด transcription เกิดเร็วขึ้นนะคะแต่อีก region หนึ่งบริเวณ distal control element ก็คือ silencer silencer จะเป็นที่จับของ repressorซึ่งหากมี repressor ซึ่งเป็นโปรตีนมาจับกับบริเวณ silencer แล้วอ่ะมันจะทำให้ transcription เกิดได้ช้าลงหรืออาจจะยับยั้งไม่ให้เกิด transcription ก็ได้แม้ว่าในบริเวณโปรโมเตอร์จะมี RNA polymerase มาเกาะแล้วก็ตามนะคะดูตัวอย่างรูปข้างล่างนะคะอันนี้คือเห็นไหมคะท่าบ็อกซ์ซึ่งเป็นบริเวณที่ RNA polymerase มาเกาะแต่ RNA polymerase จะมาเกาะกับ TATA box ได้ต้องอาศัย transcription factor เห็นไหมซึ่ง transcription factor จะจับอยู่ที่บริเวณ proximal control element นะคะคราวนี้หากมี activator คือที่อาจารย์ label มาจับกับบริเวณ enhancer นะคะมันจะกระตุ้นให้ initial complex เนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเลยทำให้เกิดการ transcribe ที่เร็วขึ้นนะคะแต่หากมี repressor มาจับกับบริเวณ silencer คือที่จะ label นี่นะมันจะทำให้อันนี้เรียกว่า initial complex เนาะ transcriptional initial complex เนี่ยเคลื่อนที่ไปบนสาย DNA ได้ช้าลงเลยเกิดการ transcribe ได้ช้าลงหรือมันอาจจะทำให้ transcription complex เนี่ยไม่วิ่งเลยก็ได้นะคะโอเคเนาะสับเยอะนิดนึงนะคะเนาะมีคำถามไหมจ๊ะมีคำถามไหมการตรงไหนไม่ทันไหมให้อาจารย์ควรใหม่ไหมคะคราวนี้หนูจะเห็นว่าตัวหน้านี้อีกรอบนึงหน้านี้เหรอหน้านี้ใช่ไหมปกติที่เราเรียนมาแล้วใน transcription ใช่ปะมันจะเกิดการ transcription ได้มันต้องมี transcriptional initial complex ถูกไหมคะซึ่ง transcriptional initial complex มันคือมี transcription factor กับ RNA polymerase ถูกไหมคราวนี้หากมี initial complex ก็จะทำให้ gene เกิด transcription ได้ใน normal rate นะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่มี activator มาจับกับบริเวณ enhancer นะคะเป็นรูปนี้หากมี activator คืออันนี้มาจับกับ enhancer นะคะมันจะเร่งการ transcription ให้เกิดขึ้นเร็วขึ้นนะคะ activate แปลว่ากระตุ้นนะคะทำให้เกิดเร็วขึ้นนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่มี repressor ซึ่งเป็นโปรตีนมาจับกับบริเวณ silencer นะคะคืออันนี้มันจะไปทำให้การวิ่งของTranscriptional Initial Complex เนี่ยเกิดได้ช้าลงพอTranscriptional Initial Complex วิ่งไปบนสาย
DNA ได้ช้าลงก็เกิดการ transcription ได้ช้าลงหรือว่าบางทีมันอาจจะยับยั้งไม่ให้เกิดการวิ่งของ initial complex บนสาย DNA ก็ได้ดังนั้นก็จะไม่เกิดการ transcription เนาะโอเคนะคะหนูจะเห็นว่าการจะเกิดการ transcription ในยูคาริโอตได้นั้นต้องอาศัยอะไรต้องอาศัย1ก็คือ transcription factor ถูกไหมมาจับกับ proximal control element นะคะกับต้องการอะไรอีกอาจจะ activator ก็ได้มาจับกับ enhancer ก็ได้กับอะไรอีกที่ควบคุมได้บ้างก็คือ repressor มาจับกับ silencer เห็นปะเนี่ยการจะเกิดการ transcription ได้ในยูไคโอตมีปัจจัยเยอะมากมีปัจจัยจาก transcription factor ถูกไหมคะมีปัจจัยจากตัว activator แล้วก็มีปัจจัยจากตัว repressor ซึ่งพวกนี้เป็นโปรตีนหมดนะคะคราวนี้เซลล์แต่ละส่วนของร่างกายมีโปรตีนเหล่านี้ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นมันก็จะไปจับบน control element ที่ไม่เหมือนกันพอมันมีตัว transcription factor ไม่เหมือนกันมี activator ไม่เหมือนกันมี repressor ไม่เหมือนกันเลยทำให้การแสดงออกแต่ละจีนในแต่ละเซลล์ในร่างกายไม่เหมือนกันมันก็เลยเกิดการ differentiate เปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ต่างๆที่มีหน้าที่เฉพาะได้ถามว่าย้อนกลับไปรูปแรกๆเลยถามว่าในเซลล์กล้ามในเซลล์สมองมียีนที่โค้ดอินซูลินไหมมีเหมือนกันทุกเซลล์มี DNA เหมือนกันแต่เซลล์สมองไม่มี transcription factor ที่สามารถมาจับกับ control element ของยีนอินซูลินได้ในขณะที่เซลล์ตับอ่อนในเซลล์ตับอ่อนมี transcription factor ที่สามารถจับกับ control element ของยีนอินซูลินได้ดังนั้นเซลล์ตับอ่อนก็เลยเกิดการ express ของอินซูลินได้แต่เซลล์สมองไม่เกิดการ express อินซูลินได้นะคะหรือว่าบางทีเซลล์2เซลล์อาจจะมี transcription factor ของยีนนั้นเหมือนกันแต่ยีน A มี activator ยีน B ไม่มี activator สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยีน A ก็จะมีการ transcribe มีการแสดงออกของโปรตีนนั้นมากกว่ายีน B นึกออกไหมคะเด็กๆมันจะมีหลายปัจจัยเนาะ transcription factor จะบอกว่า turn on turn off ส่วน activatorกับ repressor เนี่ยจะบอกว่าจะเกิดได้เร็วขึ้นหรือว่าเกิดได้ช้าลงประมาณนี้นะคะโอเคไหมเด็กๆเก็ตไหมดูรูปแรกอันนี้คือ transcription factor นะสีม่วงเนี่ยคือ transcription factor นะคะในเซลล์ type 1อันนี้คือยีนบริเวณเดียวกันนะแต่เซลล์คนละชนิดนะคะยีนบริเวณเดียวกันแต่เซลล์คนละชนิดในเซลล์ไทป์1เนี่ยก็มี transcription factor มาจับนะคะแต่เขาไม่มีตัว activator หรือ repressor ที่มาจับกับบริเวณ enhancer หรือว่า silencer ได้ดังนั้นการ transcription ก็เกิดได้ใน normal level แต่ว่าเซลล์ไทป์2เขาก็มี transcription factor แหละแต่ว่าในเซลล์ type 2น่ะดันมีตัว activator มาจับกับบริเวณ enhancer ได้เลยทำให้โอ้เกิดการ expression แบบที่เยอะกับเซลล์ type 1นะคะส่วนเซลล์ type 3เนี่ยก็คือถามว่ามี transcription factor ไหมมีจ้ะแต่ว่าในเซลล์ดันมีตัว repressor มาจับกับบริเวณ silencer ก็เลยทำให้ไม่เกิดการ transcribeของยีนนั้นอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทำให้เซลล์แต่ละเซลล์ differentiate ไปเป็นเซลล์ที่แตกต่างกันนะคะซึ่งในแต่ละช่วงเวลาในร่างกายของเราอะค่ะเด็กๆเราก็จะมี transcription factor หรือว่ามีตัว activator หรือตัว repressor ที่มันขึ้นลงไม่เหมือนกันนะคะ transcription factor บางอย่างเป็นผลมาจากการรับประทานอาหารหากหนูขาดสารอาหารประเภทนี้อาจจะทำให้หนูสร้าง activator หรือว่าสร้าง transcription factor สร้าง repressor ไม่ได้การ express ของยีนหนูจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะประมาณนี้เนาะเป็นผลมาจากอาหารการกินก็ได้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่า
พวกฮอร์โมนต่างๆในร่างกายอย่างเงี้ยก็จะมีผลทำให้เซลล์แต่ละเซลล์มีการสร้าง transcription factor มีการสร้าง activator หรือว่า repressor ไม่เหมือนกันนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแต่ละช่วงเวลาของเรามีการแสดงออกของยีนไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ในแต่ละเซลล์ทำไมมีการแสดงออกของยีนที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าในยูคาริโอตเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์ภาคให้แป๊บอันนี้เริ่มต้นก่อนนะคะก็คืออันนี้บริเวณสีเขียวนี้คือบริเวณโปรโมเตอร์นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนของคอนโทรลอิเลเมนต์เนาะที่อยู่เหนือโคดดิ้งรีเจียนนะคะอันนี้คือโคดดิ้งรีเจียนคือบริเวณที่มีเอ็กซอนอินตอนส่วนบริเวณนี้คือบริเวณคอนโทรลอิเลเมนต์ของจีนนะคะบนสาย DNA ในยูคาริโอตก็จะมีส่วนที่เป็นคอนโทรลอิเลเมนต์เนาะกับส่วนที่เป็นโคดดิ้งรีเจียนเนี่ยมันต้องมีพวก transcription factor เหล่านี้มาจับกับบริเวณ control region ก่อน RNA polymerase เห็นปะถึงจะมาจับได้ต้องมีพวก transcription factor มาจับก่อน RNA polymerase ถึงจะวิ่งมาจับที่โปรโมเตอร์ได้เดี๋ยวจะตอบตรงนี้นิดนึงสีเขียวๆพวกนี้นะคะสีเขียวๆพวกนี้คือเขาเรียกมันว่าเป็น basal transcription factor คือเป็น transcription factor ที่ทุกเซลล์ต้องมีเพราะว่า transcription factor อันนี้จะทำให้ RNA polymerase มาจับกับบริเวณโปรโมเตอร์ได้นะคะส่วนข้างบนข้างบนนี้คือ coactivator coactivator คือ transcription factor ที่แต่ละเซลล์อาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเซลล์อาจจะมีไม่เหมือนกันนะคะซึ่งพวก coactivator ค่ะมันก็คือ transcription factor ที่จะไปจับกับบริเวณ proximal control element นั่นเองนะคะแต่รูปมันการ์ตูนไปหน่อยเสร็จแล้วปกติเนี่ย initial complex ก็จะทำให้เกิดการ transcribe เกิดการแสดงออกของจีนได้แต่เมื่อใดก็ตามที่มีตัว activator เห็นไหมคะมันไปจับกับบริเวณ enhancer มันจะทำให้เกิดการงงของสารของสาย DNA เข้ามาทำให้ complex เนี้ยจับแน่นขึ้นจับได้ดีขึ้นแล้วก็วิ่งไปบนสาย DNA ได้เร็วขึ้นการ transcription ก็เกิดได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้นะเกิดได้แต่หากมี enhancer จะเร็วขึ้นแต่ตรงกันข้ามหากเป็น repressor มาจับที่ silencer นะคะมันจะทำให้การ translation เนี้ยเกิดได้ช้าลงมันจะทำให้สาย DNA บิดเบี้ยวเล็กน้อยการ translation การ transcription เลยเกิดได้ช้าลงหรือว่าอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้โอเคนะคะประมาณนี้เนาะในส่วนของ transcription control มีคำถามไหมคะมีคำถามไหมทวนให้อีกครั้งเนาะทวนให้อีกครั้งเนาะยีนในยูคาริโอตจะมีส่วนที่เป็น control element เนาะประกอบด้วย3ส่วนคือส่วนของproximal control element กับ core promoter แล้วก็ distal control element นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็น coding region ก็คือเป็นส่วนของ exonเอ็กซอนกับอินตรอนเนาะคราวนี้ที่บริเวณคอโปรโมเตอร์จะเป็นที่จับของเบซอลทรานสคริปชันแฟกเตอร์กับ RNA polymerase ซึ่งทุกเซลล์จะต้องมีเบซอลทรานสคริปชันแฟกเตอร์เหมือนกันหมดนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือแต่ละเซลล์นะคะและแต่ละช่วงเวลาของร่างกายเราเนี่ยจะมีพวกทรานสคริปชันแฟกเตอร์มาจับกับบริเวณ proximal control element ที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นในแต่ละเซลล์ก็จะมีการ express ของจีนที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับ transcription factor ที่อยู่ในเซลล์รวมทั้งแต่ละช่วงเวลาของเซลล์นั้นๆก็จะมีการ express จีนที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นอ่ะมันมี transcription factor อะไรอยู่ในเซลล์นะคะหรือบางที
transcription factor อยู่ในไซโตพลาซึมในทางสายอิมเมจินนะการ transcription เกิดในนิวเคลียสเนาะในยูไคโอต transcription น่ะอยู่ใน transcription factor อยู่ในไซโตพลาซึมของเซลล์หากไม่มีสัญญาณมากระตุ้นมันจะไม่ move เข้าไปในนิวเคลียสไม่ยอมไปจับกับcontrol element นะคะมันมีได้หลายปัจจัยนะคะคราวนี้ปกติหากมี transcription factor มาจับที่ proximal control element หรือว่าแล้วก็มี RNA polymerase มาจับที่โปรโมเตอร์ก็จะทำให้เกิดการ transcription ได้เป็นปกติด้วย normal rate แต่ในเซลล์ใดก็แล้วแต่หากมีตัว activator มาจับที่ enhancer เพิ่มจะทำให้ complex นั้นเคลื่อนที่ไปได้เร็วขึ้นการ transcribe จะเกิดได้เร็วขึ้นแต่หากในเซลล์ใดหรือในสภาวะใดของร่างกายที่เราดันมีตัว repressor มาจับที่ silencer มันจะทำให้ complex นั้นเคลื่อนที่ไปได้ช้าลงการ translation transcription ก็เลยเกิดได้ช้าลงหรือบางทีอาจจะยับยั้งไม่ให้เกิดการ transcription เลยก็ได้แม้ว่าจะมี initial complex มาจับแล้วก็ตามนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็น transcription factor หรือว่าพวก repressor activator เนี่ยในแต่ละเซลล์มีไม่เหมือนกันและแต่ละช่วงเวลาของเซลล์ก็มีไม่เหมือนกันดังนั้นมันก็เลยมีกลไกในการควบคุมการแสดงออกของจีนคราวนี้บางครั้งนะคะเด็กๆ end product ของการทำงานของยีนนั้นน่ะเป็นตัวทำหน้าที่เป็นตัว repressor อย่างเงี้ยก็คือไปกดการแสดงออกของยีนอย่างนี้เป็นต้นเป็นการบอกว่าเอ้ยพอแล้วไม่ต้องสร้างแล้วพอแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะมาที่สเต็ปท้ายคือการควบคุมที่ post translational transcriptional control นะคะกลับไปภาพตะกี้ก่อน post transcriptional control เนี่ยรวมหมดเลยนะเด็กๆรวมหมดเลยนะคะทั้งหมดนี้เรียกว่า post transcriptional control นะแต่อาจารย์วันนี้จะสอนแค่ mRNA degradation control หรือว่า mRNA turnover นะคะmRNA degradation control หรือว่า mRNA turnover เนี่ยก็คือเป็นการตัดทำลายสาย mRNA mature ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะคะคราวนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเนาะในกระบวนการของ post transcriptional mechanism ในการที่จะ turn off หรือว่า inhibit การแสดงออกของจีนนะคะโดยปกติแล้วอ่ะสมมติว่ายีนนั้นมีการเอ็กเพรสแล้วก็ถูกทรานสเลทไปเป็นโปรตีนแล้วโปรตีนไปทำหน้าที่ทำงานจนเพียงพอแล้วนะคะมันก็จะมีฟีดแบ็กกลับมาในเซลล์บอกให้เซลล์นั้นอะทำลายสาย mRNA ที่เหลือซะเพราะว่าไม่ต้องมาทรานสเลทมาเป็นโปรตีนแล้วพอแล้วฉันแฮปปี้แล้วนะคะเกิดได้ปกตินะคะ mRNA turnover เนี่ยเกิดได้ปกติเนาะซึ่งโดยแมคคานิซึมทั่วไปนะคะที่เซลล์ใช้ในการทำลายสาย mRNA ที่มากเกินพอแล้วเนี่ยนะคะมันจะเริ่มจากการที่ต้องมีการเอาโพลีเอทิลออกก่อนเพราะว่าหากจำได้ใช่ไหมคะในกระบวนการ RNA processing เนี่ยที่เกิดในนิวเคลียสจะมี3 process process แรกคือเติม 5' capping process ที่2คือเติม polyethyl นะคะเพื่อให้สาย mRNA stable แล้วก็ถูก export ออกไปที่ไซโตพลาซึมเพื่อเกิด translation ถัดไปแต่หากโปรตีนถูกสร้างพอแล้วเกิดสัญญาณมาบอกว่าให้ทำลาย mRNA ที่เหลือซะมันจะต้องเอาสิ่งที่คุม5พาร์มกับสิ่งที่คุม3พาร์มออกก่อนลดความลด stability ของสาย mRNA นั้นลงโดยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็จะเกิดกระบวนการ D denylation D แปลว่าออก adenylase ก็คือ adenine เพราะฉะนั้น D denylation ก็คือการเอา polyethyl ที่ใส่อยู่3พาร์มออกก่อนนะคะพอเอาโพลีเอทิลออกแล้วก็ต้องดีแคปปิ้งก็คือเอาไฟพามแคปออกเพื่อที่จะลดสเตเบลิตี้ของสาย mRNA นี้หาก mRNA ยังมีโพลีเอทิลกับมีไฟพามแคปปิ้งอยู่มันจะไม่โดนดีเกรดไม่ถูกทำลายนะคะพอสาย mRNA เนี่ยมันโดนเอาโพลีเอทิลออกเอาไฟพามแคปปิ้งออกมันก็จะมีเอนไซม์นิวคลีเอสหรือว่าไรโบนิวคลีเอสก็คือเอนไซม์ที่สามารถทำลายสาย mRNA ได้ค่ะมาจับมาตัดทำลาย mRNA นั้นซึ่งในเซลล์ของเราค่ะในไซโตพลาซึมของเรามีไรโบนิวคลีเอสอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเด็กๆมีอยู่แล้วปกติแต่ที่สาย mRNA มันไม่ถูกดีเกรดเพราะว่ามันมีโพลีเอทิลกับไฟพามแคปปิ้งอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่มันเกิดการส่งสัญญาณกลับมาฟีดแบ็กบอกว่าหยุดการแสดงออกมันจะเอาโพลีเอทิลออกเอาไฟพามแคปปิ้งออกแล้วไรโบนิวคลีเอสเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่อยู่ในไซโตพลาซึมอ่ะมันก็จะดีเกรด mRNA นั้นทำให้ไม่เกิดการแสดงออกหรือว่า turn off จีนนั่นเองนะคะแต่มันมีการค
ควบคุม post transcriptional modification อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการเกิด mRNA turnover หรือว่า mRNA degradation ด้วยสิ่งที่เรียกว่า non coding RNA หรือว่า ncRNA หนูน่าจะเรียนมาแล้วเนาะในตอนคาบน่าจะเป็นคาบ transcription ว่ามันจะมี DNA บางบริเวณที่ถูก transcript มาเป็น RNA แล้วแต่ RNA นั้นไม่ถูก translate ต่อไปเป็นโปรตีนเราเลยเรียกมันว่า non coding RNA เพราะว่ามันไม่ได้ถูก translate ต่อไปเป็นโปรตีนนะคะซึ่ง non coding RNA อ่ะมีหลายชนิดมาก tRNA ก็เป็น non codingRNA ก็เป็น non coding RNA เพราะว่าถูก transcribe มาจาก DNA แต่ว่าไม่ได้ถูก translate เป็นโปรตีนนะคะหรือว่า RNA ก็เป็นเหมือนกันเป็น non coding RNA เหมือนกันถูก transcribe ออกมาแล้วได้เป็น RNA แล้วไปอยู่ในไรโบโซมถูกไหมคะแต่ว่า mRNA ไม่ใช่นะเพราะว่า mRNA เป็น coding RNA นะคะจะถูก transcribe ไปเป็นโปรตีนต่อไปเนาะคราวนี้มันก็มี non coding RNA ส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็น regulatory non coding RNA คือเป็นตัวที่ควบคุมการ expression ของจีนได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเขาพบว่าปกติแล้วเวลามันมีการ transcribe ของ DNA ออกมาเป็น mRNA ทุกครั้งมันจะมีการ transcribe พวก non coding RNA คู่ด้วยเสมอนะคะแต่ว่า non coding RNA ที่ถูกสร้างมาตอนแรกมันจะอยู่ในรูป inactive form ก่อนยังไม่ทำงานจนเมื่อมี negative มี feedback มาบอกว่าไม่ต้องแสดงออกยีนแล้วอ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนพวก inactive non coding RNA ให้กลายเป็น active coding RNA นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันไปทำลายหรือว่าทำให้เกิด mRNA degradation ยังไงนะคะแต่ว่ามารู้จัก non coding RNA ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการ expression ของจีนก่อนเนาะมี2อันที่หนูรู้จักก็คือ siRNA กับ miRNA ทำหน้าที่เหมือนกันเลยเรียกชื่อต่างกันแค่ structure siRNA ย่อมาจาก small แปลว่าเล็ก interfering RNA นะคะมันจะถูกสร้างมาให้เป็น double strand นะคะเห็นป่ะจาก structure เป็น double strand แต่ miRNA mi ย่อมาจาก micro RNAMicro RNA เนี่ยจะถูกสร้างมาในสตรัคเจอร์ที่เป็นลูปต่างกันแค่นี้เองหน้าที่เหมือนกันเลยคือเดี๋ยวไปอินฮิบิตทำให้เกิดอินฮิบิตจีนเอ็กเพรสชันโดยทำให้เกิด mRNA degradation แต่เรียกชื่อต่างกันแค่สตรัคเจอร์ต่างกันนะคะในภาวะปกติแล้วอะค่ะวาดรูปนะขอวาดรูปแป๊บหนึ่งในสภาวะปกติแล้วค่ะเขาพบว่าทุกครั้งที่มีการ transcribe ไปเป็น mRNA ไปเป็น coding RNA มันก็จะมีการ transcribe ของnon coding RNA เข้ามาด้วยเสมอแต่อย่างที่ร่วมด้วยเสมอแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนแรกอ่ะพวก non coding RNA มันถูก transcribe ให้อยู่ในรูป inactive form นะคะโดยหากเป็น siRNA ค่ะตอนแรกมันจะถูกสร้างออกมาให้เป็น double strand RNA สายยาวๆหน่อยนะคะแต่หากเป็น miRNA มันจะถูกสร้างมาให้กลายเป็น loop double strand RNA นะคะคราวนี้เมื่อใดก็ตามที่มีสัญญาณส่งบอกมาว่าหยุดการ transcribe หยุดการ expression ของจีนได้แล้วนะฉันพอแล้วมันก็จะมีตัวโปรตีนที่ชื่อว่าไดเซอร์ไดเซอร์เนี่ยพอรับสัญญาณมาจากเซลล์บอกว่าให้หยุดการ express ยีนนี้ได้แล้วมันก็จะ active แล้วทำหน้าที่ตัดเนี่ยพวก active form ให้กลายเป็น active inactive form ให้กลายเป็น active formไดเซอร์เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ตัดพวก inactive non coding RNA ให้กลายเป็น active form ตอนแรกเราเรียกว่า pre นะคะก็กลายเป็น non coding RNA นั่นเองนะคะจะมีไดเซอร์มาจากพอมันถูกตัดแล้วมันอยู่ในรูป active form นะคะหากเป็น siRNA มันจะตัดให้กลายเป็นสายที่สั้นลงแค่นั้นแหละแต่หากเป็น miRNA จะตัดส่วนที่เป็นลูปออกแล้วมันจะหน้าตากลายมาเป็น siRNA เหมือนกันเลยค่ะนะคะพอมันถูกตัดออกแล้วอยู่ในรูป active form แล้วนะคะ
E-siRNA เนี่ยมันจะแยกออกเป็นสายเดี่ยวแล้วไปรวมกับโปรตีนกลุ่มหนึ่งซึ่งโปรตีนเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นไรโบนิวคลีเอสก็คือเป็นโปรตีนเป็นไรโบนิวคลีเอสที่อยู่ในไซโตพลาซึมเรานี่แหละอาจารย์บอกแล้วมันมีเยอะแยะไปหมดนะคะสาย siRNA เนี่ยจะแยกเป็นสายเดี่ยวแล้วเข้าไปจับกับพวกไรโบนิวคลีเอสที่อยู่ในไซโตพลาซึมของเรากลายเป็นคอมเพล็กซ์ที่เรียกว่าลิสRISC ลิสต์ย่อมาจาก RNA induced silencing complex คราวนี้เนื่องจากว่าสาย siRNA เนี่ยมันมีความคู่สมกับ target mRNA ดังนั้นมันก็จะพา complex เนี้ยค่ะวิ่งไปจับกับ target จีนของมันตรงกลางเลยจ้ะแล้วทำให้พวกไรโบนิวคลีเอสเนี้ยตัดทำลายสาย mRNA อันนี้เป็นอีก alternative pathway หนึ่งใน mRNA degradation เนาะแบบ general pathway นะคะก็จะคือต้องเอา polyethyl ออกก่อนเอา 5-prime capping ก่อนไรโบนิวคลีเอสในไซโตพลาซึมถึงจะมาทำลายตัดสาย mRNA ได้แต่มันมีอีก alternative pathway ก็คือการทำงานของ non-coding RNA ตัวอย่างก็คือ siRNAกับ miRNA นะคะซึ่งตอนแรกมันถูกสร้างมาพร้อมกับ miRNA แหละถูกสร้างมากับโคดดิ้ง RNA แหละแต่ว่ามันยังอยู่ในรูป inactive form เมื่อร่างกายส่งสัญญาณบอกว่าหยุดการ express ของยีนนี้มันก็จะมีโปรตีนที่ชื่อว่า dicer มาตัดเปลี่ยนจาก p non-coding RNA ให้กลายเป็น active form นะคะพอกลายเป็น active form ปุ๊บมันก็จะไปรวมกับ ribonuclease ที่อยู่ในไซโตพลาซึมของเซลล์เรานั่นแหละกลายเป็น list complexคราวนี้สายพวก non-coding RNA ค่ะมันจะมีซีเควนซ์ที่จำเพาะกับ target จีนนะคะมันสามารถวิ่งไปจับกับ target จีนแล้วทำให้ ribonuclease เหล่านี้ตัดทำลายสาย mRNA ได้โดยไม่ต้องยังไม่ต้องผ่านกระบวนการเอา polyethyl หรือว่า 5-prime capping ออกก็ได้นะคะเนาะเป็น2กระบวนการนี้นะคะที่ทำให้เกิดการทำลายสาย mRNA เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการแสดงออกของยีนที่มากเกินไปนั่นเองนะคะโอเคในส่วนของpost transcriptional control ในส่วนของ control of gene expression ในยูคาริโอตเด็กๆมีคำถามไหมคะก่อนที่จะไปส่วนสุดท้ายของวันนี้แล้วมีคำถามไหมคะในส่วนของ control of gene expression ในยูคาริโอตถ้าไม่มีอาจารย์ขอไปต่อนะคะพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องของการเกิดแคนเซอร์กับอีพิเจเนติกนะคะคราวนี้ตะก่อนอย่างเงี้ยเราอะจะเข้าใจว่าการเกิดแคนเซอร์เป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงลำดับของสาย DNA ถูกปะแล้วทำให้เกิดการสร้างโปรตีนที่ผิดปกติไปแต่ก่อนเราเข้าใจเราคิดว่าแค่นี้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะบางทีลำดับซีเควนซ์ของยีนอะเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่มันมีexpression level ที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยทำให้เซลล์ผิดปกติและกลายมาเป็นมะเร็งได้นะคะซึ่งอีการ expression ที่ผิดปกติไปนี่แหละเป็นเรื่องของ epigenetic ของจีนที่ change ไปนั่นเองนะคะดังนั้น cancer เนี่ยเวลาเราบอกว่าเกิดจากจีน mutation คำว่า mutation นะคะมันอาจจะแบ่งออกเป็นการ mutate ที่ทำให้เกิด DNA sequence เปลี่ยนก็ได้หรือว่าความหมายของ mutation อีกแบบนึงก็คือ sequence ไม่ได้เปลี่ยนนะคะแต่ว่า expression level ของจีนนั้นเปลี่ยนซึ่งการเกิดมะเร็งเขาพบว่ามันมักจะเกิดจาก epigenetic change ในยีนที่เกี่ยวข้องกับ cell cycle หรือว่ายีนที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์นั่นเองนะคะยกตัวอย่างรูปด้านล่างเป็นรูปเซลล์ชนิดเดียวกันแต่เป็น normal cell กับเซลล์ที่ develop ไปเป็น cancer cell นะคะหนูจะเห็นว่า normal cell ปกติต้องมีการ express ของ DNA แต่ cancer cell ดันไม่มีการ express ของ DNA เพราะว่า epigenetic change ไปเซลล์ปกติต้องไม่มีการ express gene B แต่ว่าเซลล์ cancer โหยมีการ express gene B ขึ้นมากับอีกแบบนึงก็คือแบบเป็น foundation fundamental ที่เราเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกว่า
cancer เกิดจาก mutation คือเปลี่ยนแปลงไปของสาย DNA ลำดับนิวลำดับ DNA ได้ทำให้โปรตีนเปลี่ยนแปลงไปก็มันจะเป็นอย่าง gene C เห็นปะ gene C ก็คือมี express ทั้ง normal cell แล้วก็ cancer cell แต่เห็นปะมันเกิด mutation เกิดการเปลี่ยนแปลงของสาย nucleotide เลยทำให้ได้โปรตีนที่ผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิด cancer เพราะฉะนั้นเรามาเรียนในคาบนี้แล้วนะคะเราต้องเข้าใจว่าคำว่า mutation เนี่ย genetic change เกิดได้หลายแบบเกิดการเปลี่ยนแปลงของลำดับนิวคลีโอไทด์ก็ได้ก็จะทำให้โปรตีนได้โปรตีนที่ผิดปกติหรือว่าทำให้ไม่เกิดการสร้างโปรตีนก็ได้ใช่ไหมหากนิวคลีโอไทด์นั้นเปลี่ยนไปแล้วทำให้เกิดสต็อปโคดอนกับอันที่สองเราต้องเข้าใจว่าไม่ได้จีนไม่ได้เชงลำดับเลยจ้ะไม่ได้เชงนิวคลีโอไทด์เลยแต่ว่าจีนบางอย่างที่ควรสวิตช์ออฟกับสวิตช์ออนจีนบางอย่างที่ควรสวิตช์ออนกับสวิตช์ออฟเลยทำให้เกิดแคนเซอร์นั่นเองนะคะคราวนี้จีนอะไรบ้างที่epigenetic change ไปแล้วทำจะทำให้เกิดแคนเซอร์นะคะก็มี2กลุ่มยีนที่หนูควรจะรู้จักไว้แล้วก็มันจะถูกพูดถึงบ่อยๆมากเลยก็คือกลุ่มแรกคือโปรโตออองโคจีนนะคะโปรโตออองโคจีนน่ะเป็นจีนที่จะทำหน้าที่สร้างโปรตีนที่กระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์หรือกระตุ้นให้เกิดเซลล์โกรทนะคะตัวอย่างจีนเหล่านี้ได้แก่ RAS จีน HER2 cyclin DMYC จีนออกข้อสอบนะคะโปรโตออนโคจีนคือจีนที่ทำมาที่สร้างโปรตีนที่กระตุ้นการแบ่งเซลล์เนาะมี RAS จีน HER2 cyclin D MYC จีนนะคะกับจีนอีกกลุ่มหนึ่งคือ Tumor Suppressor จีน Tumor Suppressor จีนจะทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนที่ไป inhibit หรือว่ายับยั้งควบคุมการแบ่งเซลล์แล้วก็จะสร้างโปรตีนที่ทำหน้าที่ในกระบวนการ DNA repair ด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ develop ของเซลล์ไปเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งตัวที่คนรู้จักก็คือ P53 ตัวนี้ดังมากพูดถึงบ่อย BRCA1 กับ FAST จีนพวกนี้เป็น tumor suppressor จีนนะคะคราวนี้การมิวเทชันไม่ว่าจะเป็นที่โปรโตออนโคจีนหรือว่าทูเมอร์ซับเพรสเซอร์จีนแล้วทำให้หน้าที่ของ2จีนนี้เปลี่ยนแปลงไปอ่ะทำให้เกิดแคนเซอร์แน่นอนถูกไหมคะแต่อีกแบบนึงเขาพบว่าการเกิดอีพิเจเนติกแล้วทำให้การเอ็กเพรสของ2จีนนี้ไม่บาลานซ์ก็ทำให้เกิดแคนเซอร์ได้เช่นเดียวกันนะคะโปรโตออนโคจีนเป็นจีนที่มันมีอยู่บน DNA เราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าโปรโตออนโคจีนนะคะมันจะเอ็กเพรสเยอะตอนที่เรายังเป็นเด็กหรือตอนที่เรายังอยู่ในท้องแม่เพราะว่าอะไรเรายังมีเป็นเซลล์เดียวเซลล์กระจึงนึงเล็กนึงออกมาเรามีแค่เซลล์เดียวตอนแรกอะสเปิร์มกับไข่ผสมกันได้เป็นไซโกต1เซลล์เราต้องมีการแบ่งเซลล์ develop เกิดเป็นโครงสร้างหน้าตาเป็นฟีตัสมีแขนขามีหัวใจมีออร์แกนนู่นนี่เพราะฉะนั้นโปรโตออนโคจีนน่ะมันจะเอ็กเพรสเยอะในช่วงที่เรายังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะในขณะที่ tumor suppressor gene น่ะมันจะ express น้อยเพราะว่าต้องให้การเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนแต่พอเราโตเป็นตัวเต็มวัยโปรโตออนโคจีนจะต้องลดการแสดงออกลงเพราะว่าฉันไม่ต้องการแบ่งเซลล์เพิ่มแล้วฉันแบ่งเซลล์เพิ่มเฉพาะแค่ซ่อมเซลล์เซลล์ที่สึกหรอแต่ tumor suppressor gene น่ะจะทำหน้าที่ขึ้นมาเยอะเพื่อไปกดการทำงานของโปรโตออนโคจีนแล้วก็ทำหน้าที่ในกระบวนการ DNA repairing ด้วยป้องกันการเกิดแคนเซอร์นะคะมันจะสวิตช์ออนสวิตช์ออฟไม่เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือตอนที่เป็นเด็กโปรโตออนโคจีนจะสวิตช์ออนทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนจะสวิตช์ออฟแต่พอเราโตแล้วเนี่ยโปรโตออนโคจีนจะสวิตช์ออฟทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนจะสวิตช์ออนนะคะมันต้องมีการบาลานซ์เลเวลเอ็กเพรสชันของจีน2จีนเนี้ยให้เหมาะสมเราถึงจะไม่เกิดมะเร็งแต่เขาพบว่าการเอ็กเพรสของจีน2อันเนี้ยที่ไม่เหมาะสมอ่ะจะทำให้เกิดมะเร็งได้นั่นเองนะคะโดยเรามาดูกันนะคะสมมุติว่าเกิด DNA methylation ดูที่ DNA methylation ก่อนเนาะ DNA methylation คือ turn off ถูกไหมคะนะ DNA methylation turn off หากเกิด hyper methylation ใน tumor suppressor gene ก็จะทำให้เกิด cancer เนาะ imagine เนาะ tumor suppressor geneยับยั้งควบคุมซ่อมแซมเซลล์ไม่ให้เป็นเซลล์มะเร็งหากเกิด DNA hypermethylation บน tumor suppressor gene ก็จะทำให้ไม่มีการ express ของ tumor suppressor gene ก็จะทำให้เกิดมะเร็ง
แต่หากเกิด DNA hypomethylation บนอองโคจีนหรือว่าโปรโตอองโคจีนก็จะทำให้เป็นมะเร็งคือปกติโปรโตอองโคจีนไม่ควรมีการแสดงออกเยอะใช่ไหมคะหากมันเกิด hypomethylation คือเกิดการเติม methylation ในสาย DNA น้อยลงมันจะทำให้จีนแอคทีฟมากขึ้นก็จะทำให้เกิดแคนเซอร์นะคะมาดูที่ฝั่ง histone modification บ้างนะคะในส่วนของ methylation อาจารย์ไม่พูดถึงนะ histone methylation อาจารย์ไม่พูดถึงนะเพราะมันขึ้นอยู่กับ residue เนาะอาจารย์พูดถึงแค่ acetylation ก็แล้วกันนะคะหากเกิด histone acetylation บน proto oncogene เยอะๆก็จะทำให้เกิดการ turn on proto oncogene ก็จะทำให้เกิดมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าพวก non coding RNA อย่างเงี้ยหากเกิดการสร้าง non coding RNA ต่อ tumor suppressor gene เยอะๆมันก็จะทำให้เกิดการทำลาย tumor suppressor gene mRNA ก็จะทำให้เกิดแคนเซอร์นะคะดูตามรูปนี้เนาะนะคะประมาณนี้โอเคเนาะได้มั้ยเด็กๆส่วนอันนี้ค่าไปนะคะอันนี้ค่าไปไม่ต้องรู้จักอาจารย์ไม่ได้เอามาสอนเพราะว่ามันเยอะไปประมาณนี้พอเก็ตไหมค่ะ tumor suppressor gene เกิด DNA hypermethylation มันจะ inactive ก็จะทำให้เกิดเสี่ยงมะเร็งนะคะหาก proto oncogene เกิด hypo DNA methylation มันก็จะทำให้ express ได้เยอะมันก็ทำให้เกิดการเสี่ยงเป็นมะเร็งนะคะถ้าออนโคจีนเกิดไฮเปอร์ฮิสโตนอะซิเทเลชันมันก็ทำให้เกิดการเอ็กเพรสได้เยอะก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูต้องทำหนูต้องไปแม่นก่อนว่าฮิสโตนอะซิเทเลชันทำให้เกิดเทิร์นออนหรือเทิร์นออฟ DNA เมทิเลชันทำให้เกิดเทิร์นออนหรือเทิร์นออฟแล้วหลังจากนั้นก็คือมาดูว่าหากเป็นไฮโปคือไฮโปแปลว่าน้อยลงทำให้เกิดอะไรหากทำเป็นไฮเปอร์ทำให้เกิดอะไรและมันไปแอคชั่นต่อยีนไหนคือจริงๆคอโนเลจมันน้อยมากค่ะเพียงแต่ว่ามันไขว้กันไปไขว้กันมาเลยทำให้เหมือนสับสนแต่ต้องไปแม่นก่อนว่าฮิสโตนอะซิเทเลชัน DNA เมทิเลชันเทิร์นออนเทิร์นออฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจาก epigenetic change เนี่ยมันจะทำให้เกิดมะเร็งแล้วนะคะในทางการแพทย์ทางตรงกันข้ามแล้วก็เอาความรู้เรื่อง epigenetic change นะคะมาใช้ในการ develop ในการรักษาคนไข้นะคะอย่างเช่นการผลิต inhibitor นะคะการผลิต inhibitor i ตัวเล็กย่อมาจาก inhibitor อันนี้คือDNMP ย่อมาจาก DNA methyl transferase อันนี้นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอันนี้เนาะเขาพบว่าคนที่เป็นคนที่เป็นมะเร็งอะค่ะเนาะมันก็จะมีการเอ็กเพรสของออนโคจีนเยอะถูกไหมคะแล้วก็จะมีการเอ็กเพรสของทูเมอร์ซับเพรสเซอร์จีนที่น้อยลงดังนั้นเขาก็ใช้อีพิเจเนติกอะค่ะในการไปรักษาคนไข้ก็คือใส่ยาที่เป็นอินฮิบิเตอร์ต่อเอนไซม์ DNA methyl transferaseDNA methyl transferase คือเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เติมหมู่เมทิลให้สาย DNA ซึ่งหากสาย DNA ถูกเติมหมู่เมทิลแล้วมันจะไม่เอ็กเพรสถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเขาอะใส่อินฮิบิเตอร์ต่อเอนไซม์ตัวนี้ทำให้เอนไซม์ตัวนี้ไม่ทำงานพอเอนไซม์ตัวนี้ไม่ทำงานเลยไม่มีการเห็นปะอันนี้เมทิลพอเอนไซม์ตัวนี้ไม่ทำงานเลยไม่มีการเติมหมู่เมทิลให้ทูเมอร์ซับเพรสเซอร์จีนพอไม่มีการเติมหมู่เมทิลให้ DNA ของ tumor suppressor gene จีนก็จะ turn on ดังนั้น tumor suppressor gene ก็จะ express ได้มากขึ้นแล้วก็จะได้ยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งได้
อย่างนี้เป็นต้นนะคะประมาณนี้เนาะมาโฟกัสที่ทางฝั่งอองโคจีนโปรโตอองโคจีนกับอองโคจีนคำมันคล้ายคลึงกันนะเขาพบว่าโปรโตอองโคจีนหากมันทำให้เกิดแคนเซอร์เขาจะเปลี่ยนไปชื่อเรียกชื่อมันว่าอองโคจีนนะคะในทางตรงกันข้ามถูกไหมคะเขาพบว่าการที่เกิดมะเร็งเกิดเพราะว่าอองโคจีนเอ็กเพรสชันเยอะซึ่งอองโคจีนเอ็กเพรสชันเยอะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากฮีสโตนไฮเปอร์อะซิติเลชันไงดังนั้นเขาก็เลยสร้างอินฮิบิเตอร์ต่อเอนไซม์ฮีสโตนอะซิติลทรานสเฟอเรสเขาก็เลยสร้างอินฮิบิเตอร์ต่อเอนไซม์ตัวนี้ฮิสโตนอะซิติลทรานสเฟอเรสพอฮิสโตนอะซิติลทรานสเฟอเรสไม่ทำงานไม่เกิดการเติมอะซิติลที่ฮิสโตนเทลขององโคจีนพอไม่เกิดเติมอะซิติลจีนก็เทิร์นออฟเพราะฉะนั้นองโคจีนก็จะเอ็กเพรสน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ความรู้ตรงเนี้ยในการรักษาด้วยนะคะเป็นต้นเนาะประมาณนี้ลองมาคิดซิลองคิดโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ข้อนี้ก็คือสมชายศึกษาผลของสมุนไพร4ชนิดต่อเซลล์มะเร็งตับ โดยทำการคลีฟสารสกัดสมุนไพรแก่เซลล์มะเร็งตับในหลอดทดลองนะคะก็คือมีเซลล์มะเร็งตับเนาะจากนั้นสกัด mRNA ออกมาเพื่อวัดการแสดงออกของลาสจีนอุ๊ยปากกาหมดเพื่อวัดการแสดงออกของ last gene กับ p53 gene นะคะซึ่ง last gene คือโปรโตออนโคจีนเด็กๆจดไปนะปากกาอาจารย์แบตหมด last gene คือโปรโตออนโคจีนส่วน p53 คือ tumor suppressor gene นะคะวาดให้เป็นรูปง่ายๆก็คือมีในหลอดทดลองนี้มีเซลล์ตับนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นต้องแบ่งออกเป็น5 condition นะคะ condition แรกคือกลุ่มควบคุม control เนาะเวลาเราทำการทดลองคือไม่ treat อะไรเลยกลุ่มที่2คือ treat สาร A กลุ่มที่3คือ treat สาร B กลุ่มที่3คือสาร D แล้วก็สาร E นะคะต้องแบ่งเป็น5กลุ่มเนาะ control คือไม่ treat อะไรเลยกลุ่มถัดมาคือ treat สาร A สาร B สาร C สาร D เสร็จแล้วสกัดmRNA ของแต่ละ condition มาแล้วไปวัดการแสดงออกของ last gene ซึ่งเป็น proto oncogene และ p53 ที่เป็น tumor suppressor gene ใกล้รูปดังตารางนะคะเขาวัดการแสดงออกเป็นเปอร์เซ็นต์การแสดงออกของยีนเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมถ้า 100%แสดงว่าเท่ากับกลุ่มควบคุมที่ไม่ทรีสอะไรเนาะลองดูให้ออกเนาะคราวนี้ไหนลองดูกราฟแล้วตอบคำถามข้อแรกอาจารย์ดีว่าสารใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับมากที่สุดสารใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับมากที่สุดภาวะไหนที่เราจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับคะภาวะไหนที่เราจะเกิดการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งก็คือ last gene ซึ่งเป็น proto oncogene เนี่ย expression เยอะแต่ p53 ซึ่งเป็น tumor suppressor gene เนี่ยต้อง expression น้อยลงถูกปะ imbalance ระหว่าง tumor suppressor gene กับ proto oncogene เพราะฉะนั้นดูกราฟสิแล้วบอกอาจารย์ว่าสารไหนที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งตับมากที่สุดถูกไหมการเป็นมะเร็งเกิดจากที่ tumor suppressor gene expressed น้อยลงแต่ oncogene expressed เยอะขึ้นถูกไหมคะกราฟเทียบเป็นร้อยละกับกลุ่ม control เนาะหากเหมือนกลุ่มคอนโทรลเลยก็แสดงว่าเป็น 100% หากมากกว่า100ก็แสดงว่าทำให้ over expression หากน้อยกว่า100ก็ทำให้ inhibit expression เพราะฉะนั้นไหนลองตอบอาจารย์มาซิว่าสารใดที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูงสุด
ดีมากถูกต้องคำตอบคือสาร B นะคะคราวนี้ดูทีละสารก่อนเนาะสาร A สาร A เนี่ย last gene ซึ่งเป็นโปรโตออนโคจีนเนี่ย express ปกติเมื่อเทียบกับกลุ่ม control เนาะเด็กๆฉะนั้นโอเคผ่านนะคะผ่านนะคะแต่ว่าสาร A เนี่ยดันไปยับยั้งการแสดงออกของ P53 เพราะฉะนั้นก็เสี่ยงเหมือนกันนะถูกไหมมันอิมบาลานซ์เหมือนกันนะคะสาร B ไปกระตุ้นการแสดงออกของ last gene ถูกไหมคะแล้วก็ไปยับยั้งการแสดงออกของ P53 เฮ้ย2 pathway เลยว่ะใช่ดังนั้นเรามาร์คในใจว่าสาร B น่ากลัวสาร C ไปยับยั้งการแสดงออกของโปรโตออนโคจีนแล้วก็ไปเพิ่มการแสดงออกของ P53 เพราะฉะนั้นสาร C เนี่ยไม่น่าทำให้เกิดมะเร็งตัดทิ้งนะคะสาร Dไม่มีผลอะไรเลยนะคะเพราะว่า 100% เท่ากลุ่มคอนโทรลเพราะฉะนั้นสาร D ก็ตัดทิ้งดังนั้นมันจะเข้าวินมาแค่2สารแต่หนูคิดดิว่าอันไหนที่จะเสี่ยงมากกว่ากันก็คือต้องเป็นข้อ B ถูกปะเพราะว่ามันไปยับยั้งทูเมอร์ซัพพรีเซอร์จีนแต่ว่ามันไปแอคทีเวตการเอ็กเพรสชันของโปรโตออนโคจีนเพราะฉะนั้นสาร B จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งสูงสุดแต่สาร A ก็ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้นะคะแต่อาจจะไม่เท่าสาร B เพราะว่าสาร A ไปยับยั้งการแสดงออกของP53 ซึ่งเป็น tumor suppressor gene ประมาณนี้พอเก็ทเนาะพอเก็ทคอนเซ็ปต์เนาะว่าการ epigenetic ที่เชนไป level expression ของจีนระหว่าง tumor suppressor gene กับ proto oncogene ที่เปลี่ยนแปลงไปมันทำให้เกิดมะเร็งได้อย่างไรนะคะคราวนี้อาจารย์ขอข้อ2ค่ะอาจารย์ขอข้อ2สารใดอาจจะใช้เป็นยาในการรักษามะเร็งตับได้ยาที่ใช้ในการรักษาควรจะเป็นยังไงยาที่ใช้รักษาอะไรสารก็ควรเป็นกดการ express ของ last gene ซึ่งเป็นโปรโตออนโคจีนแต่ว่าไปเพิ่มการแสดงออกของ P53 ใช่ไหมคะซึ่งเป็น tumor suppressor gene ถูกไหมเพราะฉะนั้นสารที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ก็คือสาร C นั่นเองเห็นปะสาร C จะไปยับยั้งการแสดงออกของโปรโตออนโคจีนแต่ว่าไปเพิ่มการแสดงออกของทูมเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนก็ช่วยยับยั้งหรือรักษาเซลล์มะเร็งได้โอเคประมาณนี้เนาะพอเก็ทไอเดียเนาะเด็กๆประมาณนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นไปทวนมาเนาะคำว่าไฮโปไฮเปอร์หมายความว่าอะไรเอาให้แม่นว่าฮิสโตนอะซิเทเลชันทำให้เกิดยีนเทิร์นออนแต่หากเป็น DNA เมทิเลชันทำให้เกิดยีนเทิร์นออฟไปให้แม่นแล้วก็ไฮโปไฮเปอร์นะคะแล้วก็ tumor suppressor gene กับ oncogene ให้แม่นออกข้อสอบแน่นอนประมาณนี้อ่ะวันนี้เนื้อหาวันนี้จบแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น reference ที่อาจารย์สอนในคาบนี้นะมีคำถามไหมเอ่ยมีคำถามไหมคะเปิดไมค์ถามหรือว่าพิมพ์ถามมาก็ได้นะมีคำถามไหมเอ่ยไม่มีคำถามใช่ไหมถ้างั้นทำควิสทำต่อไปเลยเนาะไม่พักวันกันเนาะเด็กๆเหนื่อยไหมอยากพักเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์มีสอนบ่ายยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้า จะได้จบก็จะไปหาข้าวกิน หรือว่าอยากพักบอกอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ตามใจแล้วแต่คุณลูกค้าเลยค่ะถ้าไม่พักเดี๋ยวเราทำควิซกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์แชร์ลิงก์ให้เนาะระหว่างนี้ใครอยากถามอะไรก็ถามได้นะจ๊ะวันนี้จะมีควิซ6ข้อนะคะอ
บางข้ออาจารย์ให้2นาทีบางข้ออาจารย์ให้1นาทีนะคะแล้วแต่ความยาวโจทย์เนาะส่งลิงก์ไปแล้วค่ะเข้าไปได้เลยจ้าใส่โค้ดเนมมาเข้ามาแล้ว1รายสองสามรายเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนมาแชร์หน้าจอ entire screen เข้ามาแล้วเด็กๆหนูไปทำ formative กันยังทำได้ปะไปทำ formative มายังล่ะทำได้ไหมล่ะตอนนี้ครั้งที่30แล้วนะยังมีใครเข้าไม่ได้ไหมคะอาจารย์จะไปแล้วนะยังมาอีกมีใครยังเข้าไม่ได้ไหมคะไม่งั้นอาจารย์จะขอเริ่มแล้วนะยังค่อยๆปึ๊บ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 มาเรื่อยๆน่าจะฟรีซแล้วเนาะถ้างั้นขออนุญาตเริ่มแล้วนะคะเนาะบางข้ออาจจะ2นาทีบางข้ออาจจะ1นาทีและบางข้ออาจจะตอบได้มากกว่า1ข้อเหมือนเดิมนะคะไปแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มจ้าข้อนี้2นาทีนะคะหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะซึ่งตอบ12คนเอง30วินาทีสุดท้ายนึกดีๆว่ามันไปจับที่ไหนนะแล็กโตสอ่ะจับช้อยได้เลยเนี่ยข้อนี้10วินาทีสุดท้ายค่ะหมดเวลาหมดเวลานะคะเดี๋ยวเฉลยนะคะในการทำงานของแลคโอเบอรอนข้อใดต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อในเซลล์มีแลคโตสสูงถูกไหมแลคโตสเป็นสารอาหารแบคทีเรียได้รับเข้ามามันก็ต้องย่อยจากแลคโตสให้กลายเป็นกลูโคสกับกาแลคโตสใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นแลคโอเบอรอนเป็น inducible โอเบอรอนนะคะมีสารถึงจะเกิดการเอ็กเพรสของจีนเพื่อ
สร้างเอนไซม์มาย่อยน้ำตาลแลคโตสนะคะคราวนี้หากหนูจำได้แลคโตสนะคะสมอลโมเลกุลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทริปโตแฟนหรือว่าแลคโตสก็แล้วแต่มันจะไปจับที่ตัวรีเพรสเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้ตอบข้อเดียวอ่ะจบเลยถ้าหากจำได้ว่าแลคโตสจับกับรีเพรสเซอร์จบเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ตั้งใจเอามาช่วยอยู่แล้วนะคะข้อแรกผิดนะคะแลคโตสเนี่ยมันต้องจับกับรีเพรสเซอร์เด็กๆ imagine นะแลคโตสมันจะไปจับกับรีเพรสเซอร์นะคะพอไปจับกับรีเพรสเซอร์แล้วมันจะทำให้รีเพรสเซอร์ inactive ก็เลยหลุดออกจากโอเปอเรเตอร์เลยทำให้เกิดการ transcribe ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อที่3นะคะข้ออื่นผิดหมดเลยเนาะแลคโตสไม่ได้จับกับ RNA polymerase นะคะไม่ได้จับบนโปรโมเตอร์ด้วยนะคะไม่ได้จับกับโอเปอเรเตอร์ด้วยนะคะเนาะโอเคใช้ได้อ่ะต่อไปค่ะข้อนี้1นาทีนะคะสิบห้าวินาทีสุดท้ายค่ะหมดเวลาคราวนี้คำถามข้อนี้ก็คือในการเกิด histone acceleration histone methylation และ DNA methylation มีผลต่อการแสดงออกอย่างไรของจีนนะคะHistone acetylation กระตุ้นนะคะกระตุ้นการแสดงออกของจีนเนาะโดยจะทำให้เกิด open form จีนเฮิร์นออยแต่ว่า histone methylation ขึ้นอยู่กับว่าไปเติมที่ amino acid residue ไหนและเติมไปกี่ methyl group เพราะฉะนั้นอาจจะยับยั้งหรือกระตุ้นก็ได้ส่วนอันที่3นะคะ DNA methylation DNA methylation คือการเติมหมู่ methyl group ให้ไซโตซีนที่อยู่บนบริเวณ CpG Iceland บริเวณโปรโมเตอร์นะคะซึ่งหากไซโตซีนถูกเติม methyl group เนี่ยมันจะทำใหเกิดการ turn off เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อกอไก่นะคะดีมากค่ะคำถามถัดไปจ้าข้อนี้1นาทีนะคะนี่ช่วยมากเลยนะข้อใดคือบทบาทของแอคทิเวเตอร์ในการแสดงออกของยีนยูคาริโอตปัดคอยได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหมดเวลาคำถามนะคะข้อใดคือบทบาทของแอคทิเวเตอร์ในการแสดงออกของยีนยูคาริโอตข้อแรกตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าในยูคาริโอตไม่มีโปรคาริไม่มีโอเปอรอนถูกปะเพราะฉะนั้นข้อแรกตัดทิ้งนะคะข้อที่2ทำให้รีเพรสเซอร์หลุดออกจากโปรโมเตอร์จึงเกิดการทรานสคริปชันในอันนี้ผิดอันนี้คือการทำงานของโอเปอรอนนะคะข้อที่3ทำให้เกิดการคลายตัวของสาย DNA ออกจากฮิสโตนข้อนี้ก็ผิดไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นเรื่องของ epigenetic control นะคะอันที่ถูกคือข้อสุดท้ายจำได้ใช่ไหมว่าในการ transcription ต้องมี transcription factor กับ RNA polymerase มาจับบริเวณโปรโมเตอร์สิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า initial complex ถูกไหมคะคราวนี้ตัว activator จะไปจับกับบริเวณ enhancer แล้วมาทำให้ initial complex อะ
เคลื่อนที่ไปบนสาย mRNA หรือว่าจับบนบริเวณโปรโมเตอร์ได้แน่นขึ้นการ transcription ก็เลยเกิดได้ดีขึ้นนะคะแต่หากเป็นตัว repressor จะไปจับกับบริเวณ silencer แล้วทำให้ transcription complex เนี่ย initial complex เนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ช้าหรือว่าไม่เคลื่อนที่ไปบนสาย DNA เลยไม่เกิดการ transcription นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสุดท้ายนะคะควายไม่น่าตอบโอโปรอนเลยเด็กๆแอคทิเวเตอร์ไม่ได้เกี่ยวกับโอโปรอนนะคะและอาจารย์ก็เขียนมาแล้วว่าในยีนของยูคาริโอตนะคะยีนของยูคาริโอตไม่ใช่โอโปรอนนะลูกอันนั้นเป็นของโปรคาริโอตนะคะแล้วหนูสับสนกับตัวน้ำตาลแลคโตสใช่ไหมน้ำตาลแลคโตสเราจะเรียกว่าอินดิวเซอร์นะคะตัวกระตุ้นนะคะตามชื่อยีนอินดิวซิเบิลนะคะก็คือตัวอินดิวเซอร์แต่หากเป็นรีเพรสซิเบิลโอโปรอนตัวที่มากดการทำงานก็คือทริปโตแฟนเราจะเรียกว่าโครีเพรสเซอร์นะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เนาะข้อถัดไปค่ะข้อนี้1นาทีนะคะชื่อเอนไซม์ต้องได้คือต้องได้ตั้งแต่โปรเซสแล้วว่าอะไรกระตุ้นอะไรยับยั้งมันก็ต้องได้ชื่อเอนไซม์ถูกไหมคะซึ่งอาจารย์สอนวิธีการอ่านชื่อไปแล้วเนาะ10วินาทีสุดท้ายค่ะหมดเวลาคราวนี้เราจะกระตุ้นการแสดงออกของเซลล์เอ้ยของยีนการแสดงออกของจีนจะเทิร์นออฟได้ยังไงบ้างจีนจะเทิร์นออนได้2ประการประการแรกคือเกิดฮิสโตนอะซิเตเลชันกับประการที่2ต้องเกิดอันเมทิเลชัน DNA ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้หากอยากกระตุ้นการแสดงออกของทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนต้องออกแบบยาให้กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ฮิสโตนอะซิเตเลชนะคะโอเคไหมเก็ตไหมเพราะว่าฮิสโตนอะซิเตเลสเป็นเอนไซม์ที่เติมอะซิติลให้ฮิสโตนเทลทำให้จีนเทิร์นออนนะคะดังนั้นเราต้องกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์นี้นะฮิสโตนดีอะซิเตเลสคือดึงอะซิติลออกฉะนั้นจีนจะเทิร์นออฟนะคะ DNA เมทิเลส DNA เมทิลทรานสเฟอเรสการเติมเมทิลให้ DNA จะทำให้จีนเทิร์นออฟเพราะฉะนั้นเราจะไม่กระตุ้นเอนไซม์นี้นะคะส่วนฮิสโตนดีเมทิเลตอาจารย์บอกแล้วว่าเมทดีฮิสโตนเมทิเลชันอาจจะกระตุ้นหรือยับยั้งก็ได้แล้วแต่เรซิดิวนะคะเพราะฉะนั้นตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวคือข้อ A นะคะเนาะกระตุ้นการแสดงออกเนาะเพราะฉะนั้นหนูต้องกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่ทำให้เกิดเทิร์นออนจีนนะคะแต่ทางตรงกันข้ามหากต้องการออกแบบยารักษามะเร็งโดยยับยั้งการแสดงออกของทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนต้องตอบข้อไหน A B C D พิมพ์มาสิหรือว่าพิมพ์ไม่ได้เพราะว่าอยู่อีกหน้าจอหนึ่งไหนตอบอาจารย์มาสิว่าทางตรงกันข้ามหากอาจารย์ออกโจทย์ว่าหากต้องการออกแบบยารักษามะเร็งโดยยับยั้งการแสดงออกของโปรโตออนโคจีนต้องออกแบบยาแบบไหนคะยินตอบมาก็ได้อะไม่งั้นไม่ไปนะข้อถัดไปพยายามคิดเยอะๆนักเด็กๆจะได้คิดออกยาหากต้องการออกแบบยารักษามะเร็งที่ยับยั้งการแสดงออกของโปรโตออนโคจีนต้องออกแบบยายับยั้งเอนไซม์ตัวไหนA B C D ที่เราพูดมาเนี่ยนะต้องการออกแบบยารักษามะเร็งโดยยับยั้งการแสดงออกของโปรโตออนโคจีนต้องยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไหนคะ
ถูกไหมการรักษามะเร็งอาจจะยับยั้งการแสดงออกของโปรโตออนโคจีนก็ได้หรือว่าจะไปกระตุ้นการแสดงออกของทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนก็ได้คราวนี้ข้อนี้อาจารย์ถามว่าจะรักษาโดยกระตุ้นการทำงานการกระตุ้นการแสดงออกของทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนไปแล้วเนาะก็ต้องกระตุ้นการทำงานของฮิสโตนอะซิติเลตเพื่อให้จีนเทิร์นออนเยอะๆอีกคำถามนึงอาจารย์ถามว่าหากต้องการออกแบบยารักษามะเร็งที่ยับยั้งการแสดงออกของโปรโตออนโคจีนต้องยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ใดยับยั้งการแสดงออกนะคะขับสนแน่ๆเลยหากเราจะยับยั้งการแสดงออกของยีนนั้นๆเราต้องออกแบบยาให้ไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำให้เกิดการแสดงออกสิอ่านโจทย์ดีๆนะออกแบบยาที่ยับยั้งการแสดงออกของโปรโตออนโคจีนต้องไปยับยั้งเอนไซม์อะไรที่จะไม่ให้โปรโตออนโคจีนแสดงออกมีความหลากหลายอ่ะเฉลยก็ไปยับยั้งฮิสโตนอะซิติเลสอะซิติลทรานสเฟอร์เรสไงเพราะว่าฮิสโตนอะซิติเลสคือเอนไซม์ที่เติมอะซิติลใช่ไหมแล้วจะทำให้จีนเทิร์นออนดังนั้นเราไม่อยากให้ทูโปรโตออนโคจีนเนี่ยมันเทิร์นออนเราก็ต้องไปยับยั้งเอนไซม์ที่เทิร์นออนมันสิดังนั้นเราก็ต้องออกแบบยาให้ไปยับยั้งฮิสโตนอะซิติลทรานสเฟอร์เรสสิถูกไหมคะถูกไหมมีใครงงมั้ยมีใครงงไหมอ่ะถามอีกคำถามหนึ่งออกแบบยาอะไรอ่ะอะไรดีกระตุ้นการแสดงออกของพิมพ์ไม่ครบค่ะต้องการกระตุ้นการแสดงออกของทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนควรออกแบบยาให้ยับยั้งเอนไซม์ใดโจทย์เหมือนข้อนี้เลยแต่ว่าแทนที่จะถามว่าโจทย์เหมือนข้อนี้เลยแต่แทนที่จะถามว่าออกแบบยากระตุ้นเอนไซม์ใดข้อนี้อาจารย์ถามว่าหากต้องการกระตุ้นการแสดงออกของทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนควรออกแบบยาให้ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ใดถูกไหมคะเพราะว่าการที่เราจะกระตุ้นให้ทูเมอร์ซัพเพรสเซอร์จีนน่ะแสดงออกมาเยอะเราทำได้2แบบแบบแรกคือไปกระตุ้นเอนไซม์ที่ทำให้เกิดเทิร์นออนแบบที่2คือไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้เกิดเทิร์นออฟถูกไหมคะเราทำได้2แบบไหนตอบมาสิไหนตอบมาสิถูกไหมคะเด็กๆหนูต้องแบบคิดไปคิดมานิดนึงนะคนอื่นว่าไงคนอื่นได้ไหมหากเราอยากกระตุ้นการแสดงออกของยีนถูกไหมคะแล้วโจถามว่าควรออกแบบยากระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ใดหนูก็ต้องไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่ทำให้เกิดเทิร์นออนแต่หากโจถามว่าหากอยากกระตุ้นการแสดงออกของยีนแล้วควรยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ใดหนูก็ต้องไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ทำให้เกิดเทิร์นออฟเพราะฉะนั้นข้อคำถามข้อนี้นะคะ
ตัวเอนไซม์ที่หนูต้องยับยั้งก็คือต้องเป็นเอนไซม์ที่ทำให้เกิด turn off ถูกปะมีฮิสโตนดีอะซิติลเลตถูกไหมคะเพราะว่าฮิสโตนดีอะซิติลเลตจะไปดึงอะซิติลออกจากฮิสโตนทำให้ turn off เพราะฉะนั้นหนูต้องยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นี้ตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งคือ DNA methyl transferaseเพราะว่า DNA methylation จะทำให้จีน turn off หนูก็ต้องไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวนี้ด้วยเพื่อทำให้ tumor suppressor gene น่ะมัน turn on นะคะส่วน histone demethylate คืออาจารย์บอกแล้วว่า histone methylation อาจจะยับยั้งหรือ express ก็ได้นะคะแล้วแต่จุดเพราะฉะนั้นข้อสอบอ่ะเราคิดตามความเป็นจริงอาจารย์ไม่ถามให้ตอบข้อนี้หรอกเพราะว่าไม่รู้ว่ามัน express มันกระตุ้นหรือว่ามันยับยั้งนะคะเพราะฉะนั้นหากอาจารย์ถามแบบนี้ก็จะเป็นตอบข้อ B กับข้อ C นะคะโอเคนะไปต่อนะเดี๋ยวใครไม่เข้าใจหรือว่าไม่เก็ตตรงไหนหนูถามอาจารย์หลังจากจบคลิปได้นะคะข้อนี้1นาทีนะคะคำว่า placebo หมายถึงยาหลอกก็คืออย่างเช่นให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยนะคะคำว่า placebo หมายถึงยาหลอกเกลือประปาอย่างเงี้ย mRNA หน้าที่ของมันคืออะไรถูกต้องมากหมดเวลาโจทย์ข้อนี้นะคะนายสมชายต้องการหายีนเป้าหมายของสาย miRNA เส้น1จึงฉีด miRNA เนี่ยให้แกหนูทดลองแล้วก็วัดการแสดงออกของยีน A B และ C ได้ผลดังรูปยีนใดคือเป้าหมายของ miRNA miRNA หรือว่า siRNA คือ non coding RNA ใช่ไหมคะที่ทำหน้าที่ให้เกิด mRNA turnover หรือว่า mRNA degradation คือทำลายสาย mRNA หาก siRNA หรือว่า miRNA เนี่ยมันไปจับกับสาย mRNA ใดก็แล้วแต่จะทำให้เกิดการดีเกรดของ mRNA นั้นดังนั้น expression level ต้องลดลงนะคะดังนั้นข้อนี้ยีนเป้าหมายของ mRNA นี้ก็น่าจะเป็นยีน B กับยีน C นั่นเองนะคะเพราะว่าเห็นป่ะ expression level มันลดลงนะคะเนี่ยพยายามดูกราฟหรือดูอะไรอย่างนี้ให้ออกนะคะเพราะว่าหนูเป็นคนนำเสนอข้อมูลใช่ป่ะหนูควรจะพอเข้าใจแบบเวลาเราพรีเซนต์ data ควรพรีเซนต์แบบไหนหรือว่าไปอ่านเปเปอร์คนอื่นอ่ะเขาพรีเซนต์ data แบบนี้เหมาะสมไหมแปลผลยังไงนะคะ placebo คือยาหลอกเนาะเวลาเราทดลองอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีการอย่างเช่นฉีดยาหลอกเข้าไปให้หนูตัวนึงอีกตัวนึงฉีด miRNA นะคะเป็นการควบคุม experiment นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B แล้วข้อ C นะจ๊ะข้อสุดท้ายข้อนี้1นาทีนะคะอ่านดีๆนะข้อนี้ยากนะไฮเปอร์ไฮโปดีๆนะแต่มันจะมีข้อนึงที่ตัดทิ้งได้เลยอาจารย์บอกติ๊กไปแค่นี้มีข้อนึงตัดทิ้งได้เลยสิบวินาทีสุดท้ายหมดเวลาข้อใดต่อไปนี้ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งก็คือ tumor suppressor gene โดนกดการ expression ถูกไหมคะแต่ว่าโปรโตออนโคจีนเกิด over expression คราวนี้เรามาดูว่าขั้นตอนไหนที่ทำให้เกิด2 สิ่งนี้นะคะอันแรกก็คือการเกิด DNA hypermethylation ของ tumor suppressor gene ถูกใช่ปะ
เพราะ DNA methylation จะ turn off จีนดังนั้นหากเกิด DNA แล้ว hypermethylation บน tumor suppressor จีนก็จะทำให้เกิดมะเร็งเพราะฉะนั้นข้อ A 1ข้อกาเลยว่าถูกข้อ2การเกิด DNA hypoacetylation ของโปรโตอนองโคจีน DNA ไม่มี hypoacetylation เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบไม่ได้นะคะ DNA มีแค่ methylation นะเด็กๆระวังโดนหลอกนะคะอ่านดีๆข้อ3การเกิด histone hypoacetylation ของ tumor suppressor จีนข้อนี้การเกิด histone acetylation จะทำให้เกิดจีน turn on ถูกปะพอเกิด hypoacetylation ดังนั้นจีนจะ turn on ได้น้อยลงถูกไหมคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้นะคะ2ข้อแล้วนะข้อสุดท้ายการเกิด histone hypermethylation อาจารย์บอกแล้วว่า hypermethylation อาจจะเอกกระตุ้นก็ได้หรือว่าอาจจะยับยั้งก็ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ถามข้อที่เป็น histone methylation อยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้2ข้อนะคะโอเคเนาะประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้ววันนี้มีใครมีคำถามไหมคะถามได้นะคนที่ไม่มีคำถามก็ไปพักได้จ้ามีคำถามไหมรบกวนทำแบบประเมินให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ใส่ไว้ให้แล้วเนาะในสไลด์มีคำถามไหมหรือว่าใครที่ไปทำ formative มาแล้วข้องใจถามได้นะคะหากไม่มีคำถามก็ไปพักได้ค่ะมีคำถามไหมสงสัยข้อแรกอะค่ะอาจารย์ข้อแรกคืออันไหนนะคะที่ว่าเป็นการทำงานของแลปโปรอนโปรอนนะคะค่ะทำไมคะคือตอนแรกหนูตอบสองช้อยไปค่ะแต่ว่ามันคำตอบมาคือข้อเดียวค่ะหนูสงสัยตรงช้อยที่ว่าแลปตัวจับบนโอเปอเรเตอร์ค่ะคือมันไม่ได้จับกับโอเปอเรเตอร์ค่ะแลปตัวจับกับรีเพรสเซอร์คือตอนแรกหนูอ่านช้อยหนูเข้าใจว่ามันไม่ได้หมายถึงจับกับโอเปอเรเตอร์ค่ะหมายถึงว่ามันเขียนว่าจับบนโอเปอเรเตอร์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จับบนโอเปอเรเตอร์อยู่ดีนะคะมันจับกับรีเพรสเซอร์อ๋อแล้วคุณอาจารย์เอารูปให้ดูเนาะแป๊บนึงอ่ะเห็นปะมันไม่ได้จับกับโอเปอเรเตอร์แล้วก็ไม่ได้จับบนโอเปอเรเตอร์เลยค่ะมันจับกับรีเพรสเซอร์แค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วทำให้รีเพรสเซอร์เนี่ยไปจับบนโอเปอเรเตอร์ไม่ได้นะคะอาร์เอฟรีวิลเลมก็เลยวิ่ง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 ได้จ้ะก็เลยเกิดการทรานสไครต์เอ็มอาร์นี้แล้วก็เดี๋ยวถูกทรานสเลตบอกไปโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีคำถามอีกไหมเด็กในฟอร์มทีฟหนูแบบทำได้กันหมดเลยเหรอฮะหนูต้องแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่งนะคะหนูไปทำมาอาจารย์อุตส่าห์คิดข้อสอบให้สองเท่าอ่ะหนูไปทำมาหนูก็ต้องมาขวนขวายหาอาจารย์เองนะว่าข้อนี้ทำไมหนูตอบผิดอะไรอย่างเงี้ยมีคำถามไหมถ้าไม่มีจะได้ไปพักเที่ยงพอดีเลยหิวข้าวแล้วก็อาจารย์ทำเอกสารคำสอนคาบ DNA ให้เราเนาะเหลือ2คาบที่ยังไม่ได้ทำคือโปรตีนกับอีพิเจเนติกจะพยายามปั่นให้ทันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะหนูจะได้มีเวลาอ่านมีเวลาอ่าน3วันก่อนสอบ ไม่เป็นไรหรอกดูวิดีโอก็ได้เนาะ มีคำถามอีกไหมคะเนาะถ้าไม่มีวันนี้แค่นี้ค่ะแล้วก็รบกวนทำแบบประเมินให้อาจารย์หน่อยเนาะหากใครสงสัยอะไรมาถามนอกคลาสได้นะในการทำ formative นะคะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้สวัสดีจ้า